เรื่องราวที่จะคุยกับท่านวันนี้หัวใจสำคัญคือเป็นเรื่องของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์หรือที่เราเรียกว่า Southeast Asia และก็ที่สำคัญก็คือความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ถ้าจะบอกว่าอเมริกามีฐานทัพทำให้เกิดความตึงเครียดถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่มีตั้งแต่ก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องจีนแดงหรือจีนใหญ่กับจีนไต้หวันล่ำๆว่าจีนใหญ่ก็จะรวมจีนไต้หวันด้วยกำลังอาวุธทุกคนก็วิเคราะห์ว่าแหมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจีนทำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วจีนยังแผ่อิทธิพลลงมาในพม่าวันนี้สงครามกลางเมืองในพม่าก็ร้อนแรงเหลือเกินเกิดสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็คือคนจีนทุนสีเทาขยายตัวเข้าไปในพื้นที่ของพม่ามากมายโดยไม่มีคำตอบจากรัฐบาลจีนแต่แน่นอนที่สุดยุทธศาสตร์หลักของจีนที่จะต้องลงมามีมาควบคุมพื้นที่ในมหาสมุทรอินเดียอย่าลืมว่าวันนี้จีนขยายอิทธิพลลงมาอย่างที่ศรีลังกาในเรื่องของท่าเรือของจีนและวันนี้เราก็รู้ข่าวมานานแล้วแต่เรายังไม่มีคำตอบก็คือการขยายอิทธิพลผ่านพม่าและยิ่งพม่าอ่อนแออย่างนี้ต้องพึ่งจีนเป็นหลักก็ไม่มีทางปฏิเสธจีนก็จะเป็นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียผ่านพม่าแต่สิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งคิดว่าการขยายอำนาจเช่นนี้จะทำได้เป็นอิสระจริงอยู่จีนมีอิทธิพลก็ทำไปนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งในยุทธศาสตร์การทหารของโลกของอเมริกาเขาก็จับตาดูแล้วเขาก็วางกำลังอย่างตอนนี้มีการประชุมกลุ่มควอดเขาเรียกจัตุรมิตรหรือจัตุรพรรคมี4ประเทศนะครับมีอเมริกามีอินเดียมีออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นว่ากันจริงๆแล้ว4ประเทศนี้จะเรียกว่าเป็นมหาอำนาจในภาคเอเชียก็ว่าได้ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้เข้มแข็งหรือยังไม่มีข้อตกลงภาคีการทหารแบบเดียวกับสหภาพยุโรปที่เรียกว่านาโต้แต่ว่าเอ่ยชื่อ4ประเทศนี้แล้วขนาดประชากรขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นกลุ่มเจ้าใหญ่ดังนั้นการประชุมล่าสุดเมื่อวันเสาร์เนี่ยครับที่ไบเดนเป็นเจ้าภาพที่รัฐเดลาแวร์บ้านของท่านเชิญประชุม4ประเทศก็ชี้ชัดว่าเป็นการอัดฉีดเพื่อจะให้กลุ่มนี้เข้มแข็งถ้าความเข้มแข็งนี้ก็จะนำไปสู่เป็นฐานของฝ่ายประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียแน่นอนครับว่ากันจริงๆแล้วในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนี้เนี่ยก็มีไม่กี่ประเทศละครับที่ยังจมปลักกับระบบเผด็จการอย่างพม่าและไทยซึ่งจริงๆไทยเนี่ยมันควรจะฟื้นได้แล้วแต่ว่าแกนของมันนี่ยังเป็นเผด็จการอยู่จึงทำให้มีปัญหาจึงจับคู่แฝดกับพม่านี่ผมมองผมทำให้ท่านเห็นโครงสร้างของการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียดังนั้นกลุ่มควอดที่ว่านี้จึงมีบทบาทที่จะพัฒนาเป็นกลุ่มมหาอำนาจในเอเชียในเอเชียใต้โดยไม่มีจีนนะครับวันนี้การเลือกตั้งของอเมริกาเนื่องจากอเมริกาเป็นระบบประชาธิปไตยมีโอกาสเปลี่ยนผู้นำตลอดเวลาทุก4ปี
พียงแต่ไม่เปลี่ยนพรรคหรือมีโอกาสเปลี่ยนพรรคแต่ก็อยู่ระหว่างสองพรรคคือพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันว่ากันจริงๆแล้วทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันก็เป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่เป็นฐานทั้งสองพรรคที่อาจจะมีส่วนแตกต่างกันทางความคิดบ้างแต่หลักๆยุทธศาสตร์โลกเท่าที่ผมติดตามดูเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพียงแต่ว่าวันนี้คุณทรัมป์อาจจะแหวกแนวทุกคนก็จับตาดูว่าถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีทรัมป์มักจะเรียกร้องให้ประเทศต่างๆจ่ายสตังค์ค่าการทหารแล้วก็มีลักษณะแบบต่อรองอย่างรุนแรงเช่นในกรณีของในยุโรปนะครับก็พูดกันตรงไปตรงมาว่าในยูเครนที่กำลังคุกคามอยู่เนี่ยถ้าใครไม่จ่ายตังค์ช่วยก็จะปล่อยไอ้ความคิดอย่างเนี้ยก็อาจจะมีส่วนแตกต่างจึงเป็นที่มาที่ผมจะคุยกับท่านว่าลองดูคำถามนี้ครับเพื่อให้ท่านได้คิดดูว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้ถ้าได้ตัวแฮร์ริสในนามพรรคเดโมแครตก็แน่นอนต้องต่อนโยบายจากไบเดนไปแล้ววันนี้ไบเดนเขากำลังปูทางไว้ให้นโยบายเนี่ยล็อกไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีแม้กระทั่งพรรคเดริพับลิกันเป็นคุณทรัมป์อาจจะเปลี่ยนนโยบายก็จะถูกล็อกโดยการประชุมแต่ไม่ 100% นะครับดังนั้นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียนี้ผมเลยถามท่านดูว่าจีนกับอเมริกาเผชิญหน้ากันในทะเลจีนใต้ขณะนี้จริงๆมันเผชิญหน้ากันมาหลายปีแล้วนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ของสหรัฐอเมริกาสถานการณ์จะดีขึ้นไหมอันที่หนึ่งไม่ดีขึ้นสองดีขึ้นดีไม่ดีเดี๋ยวท่านดูจากข่าวที่ผมจะรายงานท่านก็แล้วกันวันนี้ผมจึงต้องเอาตัวพระเอกก็คือนายบองบองนะครับเป็นลูกชายของมาร์กอสหรือที่เราเรียกมาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วันนี้มาเผชิญหน้ากับสีจิ้นผิงแล้วว่าจริงๆเผชิญหน้าคนเดียวไม่ได้ล่ะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เผชิญกับจีนไม่ได้ก็ต้องมีเงาพญาอินทรีมากำกับดังนั้นการเลือกตั้งที่ผมกำลังจะคุยกับท่านบอกว่าวันนี้ท่านจะได้เห็นบริบทของอเมริกาการเลือกตั้งจะเริ่มลงคะแนนเป็นทางการที่เราเรียกว่าเป็นทางการเป็นความเข้าใจแบบไทยนะครับก็คือวันไหนเลือกตั้งวันนั้นแหละไปลงคะแนนกันแต่ไทยพัฒนาขึ้นคือมีการเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ล่วงหน้าของไทยก็ไม่นานนักครับแล้วก็มีพิธีรีตองมากมายเหมือนกันแต่อเมริกานี่ต่อหลายรัฐส่งจดหมายไปแล้วครับท่านสามารถโหวตโดยจดหมายได้เขาจะส่งบัตรเลือกตั้งไปให้ท่านแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับวันนี้ท่านอาจจะแปลกใจว่าตกลงทำเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองแฮร์ริสเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองไม่มีเบอร์ครับเพราะว่าการตื่นตัวทางการเมืองหรือข่าวสารทางการเมืองในอเมริการะบบการสื่อสารนี่ทำให้รู้หมดว่าใครคือใครที่จะเป็นประธานาธิบดีของเดโมแครตใครจะเป็นประธานาธิบดีแคนดิเดตของรีพับลิกันเขารู้ชื่อรู้หน้ากันหมดแล้วแต่ไม่ใช่เท่านั้นครับเวลาเลือกตั้งในแต่ละรัฐเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีคนเดียวบางรัฐก็เลือกตั้งสวด้วยครับขึ้นอยู่กับครบหมดอายุไม่พร้อมกันทุก6ปีแล้วบางรัฐก็เลือกตั้งสสด้วยครับทุก2ปีดังนั้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีหนึ่งๆก็จะมีการพ่วงในบัตรเลือกตั้งด้วยมีเลือกตั้งสสมีเลือกตั้งสวของรัฐนั้นมีเลือกตั้งผู้พิพากษามีเลือกตั้งนายตำรวจมีเลือกตั้งคณะกรรมการครูมีเลือกตั้งคณะกรรมการติอะไรอ่ะ
ตีประเมินภาษีโอ้โหไม่ใช่น้อยครับถ้าผมพูดอย่างนี้ท่านจะคงงงเฮ้ยมันเลือกกันยังไงวะมนุษย์เนี่ยครับเป็นสัตว์ที่ฉลาดสามารถจะเลือกได้แต่ว่าผู้ปกครองรัฐไทยเผด็จการไทยมันทำให้ประชาชนไทยโง่เองพยายามจะกดให้โง่ลองเปิดการเลือกตั้งทั่วไปเถอะครับรับรองได้ว่าต่อเนื่องไปอย่ารัฐบาลนะรับรองได้ว่าคนไทยเก่งเหมือนกันหมดครับมนุษย์เป็นเช่นนี้เองเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถปรับขบวนได้ไม่เห็นแล้วครับเลือกตั้งแบบนี้แบบนี้ในเมืองไทยรัฐบาลทีก็บอกแบ่งเขตแบบนี้พอรัฐบาลทีก็บอกกติกาเป็นแบบนี้ก็ยังต้องปรับตัวไปจะเป็นบัตร2ใบใบเดียวก็สามารถปรับตัวได้แต่ที่อเมริกานี้เขาไม่มีรัฐประหารประชาชนเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วจึงไม่ยากปรากฏว่าวันนี้เริ่มเลือกตั้งแล้วครับตั้งแต่วันศุกร์ AP รายงานแต่ยังไม่ได้เลือกทุกรัฐนะครับเลือกตั้งล่วงหน้าเริ่มแล้วการโหวตตัวจริงเริ่มขึ้นแล้วเป็นการเริ่มการลงคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการแล้วครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา US News การเลือกตั้งล่วงหน้าในปี2024ได้เริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วเดี๋ยวครับอ้าว เดี๋ยวอยู่ๆหายไปยังไงเนี่ยหน้าจอผมไม่เป็นไรมีสำรองผมที่ท่านถามว่าทำไมมีหลายเครื่องเนี่ยครับอยู่ๆก็หน้าจอมันหายไปUS News นะครับ US News บอกว่าเดี๋ยวนะครับการเลือกตั้งล่วงหน้าในปี2024ได้เริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วบางรัฐนี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้ใน BBC ครับคนแรกที่เข้าไปโหวตกาบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแหมเหมือนเป็นวีรบุรุษเลยนะนี่ BBC จับมุมนี้คนแรกที่ไปลงคะแนนเลยแต่ไม่ใช่ลงกันทั้งประเทศนะครับลงกันแค่3รัฐเท่านั้นนะครับBBC รายงานแล้วอ้าวมีข่าวอะไรอีกเอ๊ะวันนี้ทำไมมันพลิกหน้าจอผมเรื่อยเลยครับโทรศัพท์ผมใน3รัฐนี้มีเวอร์จิเนียนี่ขวาสุดนะนึกถึงแผนที่อยู่ทางตอนภาคตะวันออกเป็นรัฐที่ติดกับวอชิงตันดีซีเวอร์จิเนียมินนิโซตาและเซาดาโกตาเปิดลงคะแนนล่วงหน้าแล้วครับโอเคในขณะที่สงครามที่อเมริกาไปเกี่ยวข้องด้วยหลายที่ในตะวันออกกลางก็กำลังซัดกันหนักระหว่างคู่ใหม่แล้วครับคือคู่ของอิสราเอลกับกบฏฮิสบอลเลาะกบฏฮิสบอลเลาะนี่ก็อิหร่านหนุนหลังมีการปะทะกันเพื่อที่จะกดดันให้อิสราเอลยอมยุติการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่สภาพการที่ผมบอกกับท่านนี้เป็นเรื่องที่ท่ามกลางการเลือกตั้งของอเมริกา3รัฐเริ่มแล้วก็มีสงครามและก็สถานการณ์การเมืองโลกอเมริกาที่เกี่ยวข้องก็ยังดำเนินไปเป็นปกติอเมริกาปกครองโดยสหพันธรัฐนะครับแต่ละรัฐดังนั้นแต่ละรัฐจึง ประกาศการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่พร้อมกัน
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละรัฐแต่ว่าเริ่มแล้วทีนี้ก็จะเริ่มไปเรื่อยๆแล้วการลงคะแนนนี่บัตรเขาก็ส่งไปที่เกาหลีใต้ฐานทัพอเมริกาอยู่ที่ไหนที่นาโต้ในเยอรมันมีฐานทัพอยู่เขาก็จะส่งไปแล้วคนอเมริกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศก็จะมีสิทธิ์เลือกผู้นำของตนเองถ้าถามบอกเฮ้ยเลือกอย่างนี้มันไม่ปลอมกันเลยจดหมายส่งไปแล้วแล้วคนที่ได้รับจดหมายอาจจะไม่ถึงตัวหรือว่าถึงตัวแต่ว่าอีกคนหนึ่งกาให้ผัวบอกให้เมียกาเบอร์นั้นเบอร์นี้อันนี้คิดกันได้ทั้งนั้นนะครับแบบไทยๆแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดแพ้ชนะเพราะว่าการลงคะแนนเสียงยิ่งมากเนี่ยนะครับยิ่งเขาเป็นประชาธิปไตยทุกคนตื่นตัวในสิทธินี้เนี่ยดังนั้นไอ้วิธีคิดเล็กๆน้อยๆแบบที่ไทยวิตกกังวลนั่นแหละไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะมาบิดเบือนการเลือกตั้งด้านหลักได้นะครับไม่เหมือนเมืองไทยนะครับชนะแล้วก็ร้องกันพอร้องกันเสร็จกกต.บอกเลือกใหม่ที่ปทุมธานีคุณชาญคราวนี้แพ้จะบิ๊กแจ๊กก็ชนะแต่ชาญก็บอกก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะร้องอีกก็ได้เอาบอกว่ากันไปเถอะนี่แบบประเทศไทยนะครับในภาวะการท่านเห็นเปรียบเทียบกันแล้วท่านจะเห็นระดับของประชาธิปไตยก็คือระดับพัฒนาการของสังคมมันแตกต่างกันมากจริงๆครับถ้าผมอยู่ที่นี่รายงานให้ท่านทราบท่านก็จะเห็นมันแตกต่างกันจริงๆระหว่างไทยกับอเมริกาไม่ใช่เรื่องของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่วัฒนธรรมประชาธิปไตยนี่เราก็ไปว่าใครไม่ได้นะครับเพราะชนชั้นนำไทยเขาไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยเติบโตนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญให้องค์กรอิสระต่างๆเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเปิดทางให้ประชาชนร้องเรียนได้ถึงได้วุ่นวายอยู่นี่ไงครับเอาละเรามาดูสถานการณ์วันนี้ในฟิลิปปินส์ที่ผมเอารูปประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มาร์กอสจูเนียร์มาโชว์ท่านนี่ข่าวรอยเตอร์ครับฟิลิปปินส์เตรียมจัดซื้อระบบขีปนาวุธไทฟอนจากสหรัฐใช้ชื่อไทฟอนนี่ไม่ใช่ไทยเรานะผมเข้าใจว่าชื่อน่าจะเป็นคล้ายๆไต้ฝุ่นนะภาษาไทยนะเตรียมจะจัดซื้อขีปนาวุธอ่านแค่นี้ท่านอาจจะไม่รู้จริงๆเนี่ยติดตั้งเรียบร้อยแล้วไอ้ที่จะซื้อนี่คือจะเพิ่มฟิลิปปินส์จะเพิ่มเพราะท่านคงได้เห็นข่าวแล้วว่าเมื่อเดือนก่อนก็มีการปะทะกันระหว่างเรือของจีนกับเรือของฟิลิปปินส์นะฮะในหมู่เกาะสเปรลี่เพราะจีนถือว่าตรงนี้เป็นของฐานแล้วห้ามใครเข้ามาถ้าเข้ามาก็เล่นงานแต่ยังไม่ใช้อาวุธใช้แรงน้ำฉีดอย่างแรงการปะทะระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนก็มีอยู่เป็นระยะไม่ใช่ครั้งเดียวล่าสุดผมก็รายงานท่านเรื่องของมาเลเซียที่จะเดินหน้าค้นทรัพยากรทางทะเลต่อจีนก็ขวางว่าอย่านั้นนะมันเขตจีนนะเพราะจีนยึดหมู่เกาะสเปนลี่แล้วก็บอกว่าทะเลจีนใต้เป็นของจีนนี่อิทธิพลไอ้เส้นเขตแดนลากไม้ทะเลนี่มันมาชนประเทศเพื่อนบ้านหมดนี่คือความวุ่นวายที่จะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ายังประนีประนอมกันอยู่ในกลุ่มอาเซียนที่มีเขตทะเลทับซ้อนกันกับจีนตั้งแต่ฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามกัมพูชาแต่กัมพูชานี่ก็ไม่มีปัญหาเพราะเป็นอิทธิพลจีนคุมแล้วนะครับรวมถึงท่าเรือที่ศรีฮนุวีรด้วยส่วนไทยนั้นพื้นที่เราหลบเข้ามาอยู่ในอ่าวไทยซะในเรื่องของพื้นที่ทางทะเลก็ไม่ชนกับจีนแต่ว่าต้องได้รับผลกระทบจากการเผชิญหน้าแน่นอนข่าวรอยเตอร์ไปแล้วนะครับอันนี้ข่าว US News
ท่านดู US News นะครับฟิลิปปินส์เตรียมจัดซื้อระบบขีปนาวุธไทฟอนจากสหรัฐ Star at Work อันนี้อะไรเนี่ย Star Advertise สหรัฐยังคงระบบขีปนาวุธเอาไว้ในฟิลิปปินส์ขณะที่ความตึงเครียดกับจีนเพิ่มมากขึ้นCNBC สหรัฐยังคงระบบขีปนาวุธติดตั้งไว้ในฟิลิปปินส์ขณะที่ความตึงเครียดกับจีนเพิ่มมากขึ้นเป็นการทดสอบการเคลื่อนกำลังพลในช่วงที่จะมีสงครามจริง Business World ฟิลิปปินส์จะซื้อเขาใช้คำว่าอาจจะซื้อนะอันนี้ของ Business News นี่เขาใช้คำว่า May buy missile อาจจะซื้อระบบขีปนาวุธจากสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนแต่เรียนกับท่านทราบนะครับคือการจะซื้อนี่ไม่ได้หมายความว่ายังไม่ได้ติดตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการซ้อมรบระหว่างอเมริกากับฟิลิปปินส์ได้ทำการติดตั้งขีปนาวุธชุดแรกไปแล้วเรียบร้อยและก็ถ้าเราดูอีกทีหนึ่งไม่ใช่เมษาเท่านั้นเมื่อ4ปีที่แล้วมีการค้นคว้าวิจัยถึงอำนาจของขีปนาวุธที่ระยะยิงไกลพิสัยกลางเนี่ยจะยิงถึงไหนจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดเขาจ้างบริษัทวิจัยกันไปเรียบร้อยมา4ปีแล้วครับดังนั้นวันนี้ท่านคงตอบคำถามได้นะครับว่าตกลงนี่ได้ประธานาธิบดีใหม่แล้วจะมีผลแค่ไหนแต่ก็ไม่แน่ถ้าคุณทรัมป์ชนะกระแสอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรืออาจจะหนักขึ้นก็ได้อย่าลืมว่าคนคุมนโยบายไม่ใช่ประธานาธิบดีคนเดียวนะครับกระทรวงกลาโหมและก็คณะกรรมการการทหารของอเมริกานี้เขาก็มีบทบาทเราจะเห็นนะครับว่าเปลี่ยนตัวนะประธานาธิบดีเปลี่ยนพรรคนโยบายต่างประเทศอเมริกาเปลี่ยนน้อยมากนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราเห็นกันมามาดูรายละเอียดนิดนึงครับที่ผมจับภาพนี้ให้ท่านดูก็คือการจ้องหน้ากันระหว่างจีนกับอเมริกาโดยพื้นในพื้นที่ฟิลิปปินส์เราจะพบความเป็นจริงจากข่าวผมอาจจะไม่ได้รายงานข่าวท่านอย่างเกาะติดใกล้ชิดเพราะว่าเราสัปดาห์หนึ่งมีวันเดียวคือวันจันทร์นะครับเว้นแต่เรื่องแรงๆระหว่างประเทศอาจจะแทรกอยู่ในวันพฤหัสหรือวันเสาร์ได้ข้อมูลนะครับเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้นำระบบไทฟอนขีปนาวุธไทฟอนหรือไต้ฝุ่นที่ผมว่านี่นะครับไปติดตั้งเป็นครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์แล้วเมื่อเดือนเมษายนและเป็นก้าวสำคัญในความเป็นพันธมิตรกับฟิลิปปินส์โดยระบบนี้สามารถยิงขีปนาวุธ SM6 และโทมาฮอคที่มีพิสัยทำการราวประมาณ 1,600 กิโลเมตรที่ฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วเอกสารทางการทหารของสหรัฐอเมริการะบุว่ากองทัพอเมริกันได้จัดส่งขีปนาวุธ SM6 มากกว่า800ลูกในการประจำการที่แถบเอเชียแปซิฟิกเตรียมการไว้ใน5ปีข้างหน้านโยบายการทหารนี่ไม่ใช่ว่าเขาคิดเฉพาะปีต่อปีเขาวางล่วงหน้าไปแล้วดังนั้นที่ท่านเห็นข่าวจีนกำลังจะขยายอิทธิพลลงมาที่มหาสมุทร
อินเดียนะครับอิทธิพลในทางสุดแปซิฟิกในทะเลจีนใต้ที่เห็นมานั้นไม่ใช่จีนทำฝ่ายเดียวอเมริกาเขาก็เตรียมการจีนรู้ข่าวนี้มา4ปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าที่เป็นรูปธรรมมีการติดตั้งขีปนาวุธแน่นอนนี้เมื่อเดือนเมษายนแล้วก็จะวางนโยบายไปอีก5ปีจะเพิ่มขีปนาวุธอีกก็คือสิ่งที่ฟิลิปปินส์จะต้องจ่ายเงินเพื่อความมั่นคงของฟิลิปปินส์เพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองทรัพยากรของตนเองในกรณีที่ถูกจีนห้ามและจีนใช้กำลังอาวุธข่มขู่อย่างที่ผมบอกนะครับในโลกนี้เนี่ยถ้าอะไรไม่ถูกต้องการใช้อำนาจทางทหารอย่างเดียวนั้นมันมีดุลยภาพของโลกอยู่จีนได้ประณามการติดตั้งระบบไทฟอนในฟิลิปปินส์ต่ออเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคมโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนได้กล่าวว่ากล่าวประณามฟิลิปปินส์และสหรัฐว่าได้นำความเสี่ยงภัยครั้งใหญ่ต่อการเกิดสงครามเข้ามาในภูมิภาคแล้วแต่สหรัฐก็ตอบโต้ว่าจีนเองก็ได้ติดตั้งจรวดต่อต้านเรือและขีปนาวุธต่อต้านอากาศบนเกาะเทียมอย่างน้อย3แห่งในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่จีนกล่าวอ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์อย่างชอบธรรมของจีนเช่นกันท่านคงเห็นนะครับว่าทางจีนนั้นได้ถมทะเลในหมู่เกาะสเปรลี่แล้วก็วางกำลังอาวุธของตนขึ้นกองทัพเรืออเมริกาถือว่าอันนี้เป็นน่านน้ำสากลที่เดินเรือมานานแล้วจีนก็พยายามจะขู่ว่าเป็นน่านน้ำภายในของจีนแล้วนะเพราะจีนประกาศแล้วการเผชิญหน้าเคยมีเครื่องบิน อเมริกาบินอยู่ในน่านน้ำนี้จีนก็เอาเครื่องบินประกบเป็นมาระยะดังนั้นวันนี้ถ้ามองในแง่ของการเตรียมพร้อมนั้นถ้าฝ่ายจีนทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดความรุนแรงขึ้นมาอเมริกาก็มีกองทัพเรือมีขีปนาวุธติดตั้งที่ฟิลิปปินส์แล้วก็จะเพิ่มการติดตั้งขึ้นอีกท่านเริ่มเห็นนะครับว่านี่คือความตึงเครียดในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคในทะเลจีนใต้ซึ่งอเมริกาเขาไม่ได้เรียกทะเลจีนใต้นะเขาเรียกว่าอินโดแปซิฟิกมาดูต่อนิดนึงครับว่าตามข่าวที่ผมสรุปไหมท่านว่าจากสหรัฐอเมริกายังยืนยันที่จะไม่ถอนการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางไทฟอนออกจากฟิลิปปินส์ตามที่ทางการจีนเรียกร้องระบบเรามาดูเทคโนโลยีระบบอาวุธไทฟอนนี้หน่อยว่าสามารถยิงขีปนาวุธโจมตีถึงเป้าหมายในประเทศจีนได้ซึ่งสหรัฐนำระบบนี้ไปติดตั้งในฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกระหว่างการซ้อมรบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและจะอยู่ที่นั่นต่อไปอเมริกาปฏิเสธการถอนนะครับจีนและรัสเซียแน่นอนฮะจีนเป็นพันธมิตรกับรัสเซียก็ประณามการติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกและกล่าวหาอเมริกาว่าสนับสนุนให้มีการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนในหลินเจียนนะครับบอกว่า
เหตุการณ์นี้ถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติต่างๆในภูมิภาคและเร่งให้เกิดการเผชิญหน้าทางภูมิภาคในทางภูมิรัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นท่านเห็นนะครับเราดูข่าวเรื่องการเมืองในประเทศไทยก็ไม่ได้ทำให้ท่านได้รู้อะไรมากขึ้นดังนั้นท่านต้องดูข่าวทุกวันจันทร์ของเราด้วยนะครับที่เราจะเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยแม้จะเป็นข่าวต่างประเทศผมก็จะบอกให้ท่านเห็นถึงประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นต้องอยู่ในกรอบใหญ่ของประชาธิปไตยโลกด้วยอำนาจเผด็จการในประเทศไทยที่เราวิตกกังวลว่าจะมีการรัฐประหารเกิดได้ครับแต่ก็ไม่ง่ายเพราะถ้าเราดูในขอบเขตโลกแล้วจะเห็นว่าในประเทศไทยนั้นถ้าคุณจะเกิดคุณจะทำรัฐประหารกันก็ทำไปเถอะแต่โลกก็จะคว่ำบาตรโดยเฉพาะฝ่าย G7 ฝ่ายประชาธิปไตยที่ผมกำลังรายงานท่านนี้และถ้าเราดูถึงการวิจัยเราก็จะยิ่งเห็นชัดว่าการเดินเครื่องในการเผชิญหน้ากันหรือการคานอำนาจกันในภูมิภาคนี้นั้นแม้จีนไทยอาเซียนจะอยู่ใกล้จีนแต่ว่าในอาเซียนก็มีบางประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้นี้ทำให้ต้องอาเซียนก็แตกเป็นสองทางในเรื่องของคู่ขัดแย้งอย่างที่ผมบอกว่าการเหยียบเรือสองแคมจะยากขึ้นเพราะว่าเรือมันกำลังจะแยกทางกันออกไปแล้วระหว่างจีนกับอเมริกาที่จะอยู่กันยากแม้ว่าจะวันนี้โลกจะเปลี่ยนเป็นโลกาภิวัตน์แล้วก็จริงการค้าเสรีเขตการค้าเสรีWTO การค้าโลกแต่ว่าในเรื่องความขัดแย้งทางการทหารการช่วงชิงทรัพยากรนี้มันยังเป็นด้านหลักนะครับที่จะทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือโลก globalization หรือโลกไร้พรมแดนนี้ก็จะต้องถูกควบคุมโดยอำนาจทางการทหารของโลกเหมือนกันจำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันในประเด็นนี้นะครับเรื่องราวของความคุกรุ่นที่พูดถึงนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับของสหรัฐอเมริกาในภาคพื้นแปซิฟิกประกาศผ่านเว็บไซต์ทางการว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาได้ติดตั้งระบบขีปนาวุธพิสัยกลางหรือที่รู้จักกันในชื่อระบบไทฟอนบนเกาะแห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์ในการฝึกซ้อมทางการทหารประจำปีระหว่างกองทัพบกฟิลิปปินส์กับกองทัพสหรัฐในภาคพื้นแปซิฟิกเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เป็นการติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธในภาคพื้นดินครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่ปี2019เมื่อสหรัฐได้ถอนตัวจากสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางซึ่งสหรัฐร่วมกันกับสหภาพโซเวียตในปี1987โดยสนธิสัญญาดังกล่าวห้ามใช้ขีปนาวุธภาคพื้นดินทุกรูปแบบทั้งอาวุธทั่วไปและอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถเดินทางได้ระหว่าง500ถึง 5,000 กิโลเมตรแต่วันนี้เมื่อปี2019สหรัฐก็เริ่มต้นจีนได้ป
ประณามคัดค้านความรุนแรงที่สหรัฐได้ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางในเอเชียแปซิฟิกเพราะมันกระทบถึงจีนแล้วก็แน่นอนครับจีนก็ขยายอิทธิพลอเมริกาก็ไม่ยอมให้จีนขยายไปคนเดียวแล้วยิ่งจีนบอกประกาศจะรวมไต้หวันที่ผมนำข่าวมาเสนอท่านเป็นระยะด้วยกำลังอาวุธนั้นจีนก็ต้องคิดหนักว่าถ้าจีนลั่นกระสุนรุนแรงหรือแม้กระทั่งกองทัพเรืออเมริกาที่อยู่ในหน้าน้ำที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกที่จีนเรียกว่าทะเลจีนใต้และถือเป็นของจีนนี้ถ้ามีการลั่นกระสุนเมื่อไหร่ก็ต้องคิดหนักครับเพราะว่ามันมีอาวุธตึงกำลังกันแล้วจีนได้คัดค้านอย่างรุนแรงกรณีสหรัฐติดตั้งขีปนาวุธนี้นะครับเพราะเป็นการเสริมกำลังถึงหน้าประตูบ้านเพื่อแสวงหาความได้เปรียบทางการทหารฝ่ายเดียวจริงๆนี่จีนประนามนะจริงๆไม่ได้ฝ่ายเดียวหรอกจีนก็ขยายตัวเหมือนกันแล้วก็จีนทดลองอาวุธเกาหลีเหนือก็ทดลองก็ไปกระทบกับญี่ปุ่นดังนั้นนี่คือของจริงที่เกิดขึ้นการเมืองระหว่างประเทศทางการทหารนะครับการเคลื่อนไหวของสหรัฐจะทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาครุนแรงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการตัดสินใจผิดหรือเกิดการคำนวณที่ผิดพลาดจีนได้เตือนฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องมองให้เห็นถึงปัญหาในสิ่งที่อเมริกาต้องการจีนก็มองว่าเตือนฟิลิปปินส์ว่าจะตกอยู่ใต้อิทธิพลไม่ต้องเตือนแล้วครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เขาตัดสินใจแล้วเพราะฟิลิปปินส์ต้องเผชิญหน้ากับจีนแล้วฟิลิปปินส์สู้จีนไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นการหาพันธมิตรเพื่อจะปกป้องทรัพยากรในทะเลของฟิลิปปินส์ก็เกิดขึ้นโดยเป็นพันธมิตรแนบแน่นกับอเมริกาส่วนไทยจะไปยังไงต่อก็มาดูกันนะครับนักวิเคราะห์มองว่าครูบาอาจารย์ในอเมริกาเขามองว่าปักกิ่งในอนาคตจะเสริมกำลังทหารในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนภายหลังที่มีการติดตั้งขีปเครื่องยิงขีปนาวุธพิสัยกลางของอเมริกาในฟิลิปปินส์การติดตั้งครั้งนี้จากข้อมูลของแหล่งข่าวจีนบอกว่าการติดตั้งระบบไทฟอนของสหรัฐในฟิลิปปินส์นี้จะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพการเดินเรือในทะเลจีนใต้อย่างแน่นอนเอาสิครับก็เผชิญว่ากันไปกันแล้วกันสำนักงานด้านสำนักงานการสื่อสารกลาโหมของสหรัฐได้รายงานว่าเมื่อปี2020ที่ผมบอกท่านนะครับติดตั้งเนี่ยเมื่อเดือนเมษายนปีนี้แต่เมื่อ4ปีที่แล้วปี2020กองทัพสหรัฐได้มอบหมายให้สำนักงานด้านยุทธศาสตร์ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบขีปนาวุธพิสัยกลางมาใช้โดยศึกษาการยิงทางยุทธศาสตร์โดยฝ่ายการพัฒนากำลังทหารกองทัพ บกเมื่อต้นปีนี้โดยมีทีมพัฒนาได้พบช่องว่างของการใช้ขีปนาวุธที่จะถูกยิงตรงเป้าหมายของศัตรูเนี่ยในระยะ2500ถึง 2,000 กิโลโดยขีปนาวุธพิสัยกลางที่ติดตั้งนี้เหมาะท
ที่จะนำมาใช้ร่วมกับขีปนาวุธขนาดใหญ่นะครับที่เขาบอกว่าด้วยความเร็วเหนือเสียงที่จะยิงจากภาคพื้นดินและระบบการนำวิถีจากพื้นสู่พื้นเพื่อโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้นนี่คือผลการวิจัยเมื่อปี2020แล้วก็นำมาสู่การติดตั้งขีปนาวุธแล้วก็นำมาสู่ข่าวที่ฟิลิปปินส์จะซื้อขีปนาวุธเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นในอีก5ปีตามแหล่งข่าวที่เราว่านี้ก็จะมีการติดตั้งขีปนาวุธที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่นี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020กองทัพอเมริกันได้จ้างบริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ล็อกฮีดมาร์ตินเพื่อช่วยสร้างต้นแบบขีปนาวุธพิสัยกลางที่จะสร้างมูลตามสัญญาจ้างนี้มูลค่า340ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างนี้นี่ถ้าเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีเป็นทรัมป์ถามว่าจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทหารของอเมริกาได้ไหมก็ลองคิดดูนี่ครับเมื่อปี2020นะเขาจ้างบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินทำการวิจัยและวางมูลค่าด้วยมูลค่า340ล้านบาทได้340ล้านดอลลาร์ประกอบกับระบบการยิงแนวดิ่งเครื่องยิงขีปนาวุธ4เครื่องศูนย์ควบคุมเครื่องต้นกำลังพ่วงดัดแปลงและใช้ขีปนาวุธ SM6 และโทมาฮอคที่จะผลิตขึ้นโดยบริษัทเลตันด้วยนี่ผมเอาพยายามเก็บรายละเอียดมาให้มากที่สุดเพื่อให้เราเข้าใจว่าแนวโน้มที่จะเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศหรือนโยบายทางการทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้น่าจะเปลี่ยนยากเหมือนกันนะครับเพราะอเมริกาก็ลงทุนไปเยอะทีนี้เรามาดูสิครับว่าเมื่อจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นตัวประธานาธิบดีไบเดนทำอะไรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับได้มีการจัดประชุมกลุ่มควอดหรือกลุ่มจัตุรมิตรนะครับก็มีอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียที่รัฐเดลาแวร์ที่บ้านพักของไบเดนมาดูข่าวการประชุมอันนี้หน่อยเพื่อเราจะได้เข้าใจปัญหาร่วมกันนะครับว่าการประชุมอันนี้เนี่ยจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายของอเมริกาเมื่อเปลี่ยนประธานาธิบดีได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนะครับผมดูข่าวนิดหนึ่งเอาละมาดูหัวข่าวแรกครับคือ CNN ข่าวการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ไบเดนตั้งเป้าจะอนุมัติการเป็นหุ้นส่วนสมาชิกควอดในการประชุมที่บ้านเกิดของ Fox Newsไบเดนเตรียมการประชุมส่วนตัวกับผู้นำโลกที่บ้านเกิดในนามกลุ่มควอดนะครับที่ถือว่าเป็นความลับ CBS ไบเดนเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกลุ่มควอดที่บ้านเกิดของเขา
ในสมัยที่เขาเรียนมัธยมที่รัฐเดลาแวร์อ๋อนี่เป็นคนรัฐเดลาแวร์ Politico ครับเหมือนกันข่าวเดียวกันนะครับการจัดการประชุม VOA ได้บอกว่ากลุ่มควอดได้ยกเอาเรื่องเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยในทะเลอินโดแปซิฟิกมาหาลือในการประชุมสุดยอดอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าในกลุ่มควอด4ประเทศนี้1ไบเดนจะพ้นหน้าที่ในปลายปีนี้นะครับส่วนใครจะมาเป็นประธานดียังไม่รู้อีกคนหนึ่งคือคิซิดะนายกญี่ปุ่นก็จะพ้นในอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ตามแหล่งข่าวบอกว่าในคิชิดะก็จะไม่ลงเลือกตั้งนายกอ้าวสองคนแล้วนะครับแต่อีกสองคนก็คือผู้นำอินเดียนายกอินเดียกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียอันนี้ยังอยู่ต่อดูอย่างนี้ใครมาเป็นประธานาธิบดีใหม่แม้ทำจะมาเป็นเนี่ยก็จะมีเสาหลักอยู่2คนคือออสเตรเลียกับอินเดียก็ยังไม่เปลี่ยนง่ายดังนั้นยุทธศาสตร์หลักของอเมริกาท่านก็คงจะเริ่มตอบได้เองแล้วว่าการเปลี่ยนประธานาธิบดีจะเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนในภูมิภาคของบ้านเรานะครับปรากฏว่าในการประชุมเมื่อวันเสาร์นี้ก็มีข่าวหลุดเหมือนกันครับข่าวหลุดนี่ไม่รู้ว่าตั้งใจหลุดหรือหลุดจริงคือขณะที่ไบเดนคุยกับผู้นำอีก3ประเทศเนี่ยแกลืมปิดไมโครโฟนตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วคำพูดที่หลุดออกมานี่พูดถึงจีนเต็มๆเลยว่าจีนนี่กำลังท้าทายกลุ่มของเรากลุ่มควอดข้อมูลที่พูดถึงนี้นะครับนักข่าวเขาเลยจับเสียงนี้มากลายเป็นไฮไลท์ถ้าจะเปรียบเทียบกับไทยก็คล้ายๆกันนะวันที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีไปถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ท่านก็พูดผ่านไมโครโฟนแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นปิดไมโครโฟนแล้วท่านก็พูดส่วนตัวกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารก็กลายเป็นข่าวคุณวาสนานาน่วมก็ออกข่าวบอกว่าในหลวงทรงตัดกับแพทองธารเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่บอกว่ามีปัญหาอะไรก็ให้มาบอกเราติดต่อกันเป็นประจำอยู่แล้วตรงนี้นี่เป็นข่าวหลุดเหมือนกันครับแต่ผมเข้าใจท่านต้องเข้าใจเองนะว่าการหลุดคำพูดนี้เป็นการหลุดหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างในการเมืองไทยหรือการเมืองระหว่างประเทศส่วนไอ้คลิปหลุดของเจ้าป้อมนั้นไม่ต้องพูดนะอีกเรื่องนึงนะเขาบอกว่าประธานาธิบดีไบเดนได้ถูกนักข่าวจับเสียงขณะเปิดไมโครโฟนที่กล่าวกับผู้นำออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นว่าจีนกำลังแสดงท่าทีก้าวร้าวท้าทายพวกเราเขาใช้คำว่า testing นะ over testing หมายถึงการท้าทายต่อสหรัฐนะครับคำว่า testing ตัวนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ทดสอบเป็นการท้าทายการประชุมสุดยอดควอดแม้กลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อปิดล้อมจีนแต่คำพูดต่างๆที่แถลงเป็นทางการนั้นบอกว่าไม่เกี่ยวกับจีนแต่จริงๆเนี่ยเกี่ยวกับจีนโดยตรงนะครับการหลุดปากไบเดนเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการประชุมโดยเฉพาะคำพูดที่ไบเดนได้พูดถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่ากำลัง
เน้นการท้าทายทางเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนแต่ในมุมของผมตัวสีจิ้นผิงมองหาพื้นที่ในทางการทูตสำหรับตัวเองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของจีนที่กว้างขวางขึ้นมาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับในเรื่องของที่ผมเรียนให้ท่านทราบนี้ว่ากันจริงๆแล้วการประชุมนี้ตามข่าวคำเขาเรียกว่าคลิปหลุดเสียงหลุดมาเนี่ยก็คือการต่อต้านจีนเป็นการประชุมที่รัฐเดลาแวร์แต่คำแถลงนี่ไพเราะมากครับหลังจากประชุมเมื่อวันเสาร์แล้วก็มีคำแถลงประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าพวกเรากำลังประกาศความริเริ่มหลายอย่างในการนำไปสู่ในทางที่เป็นบวกที่จะเกิดขึ้นในทะเลอินโดแปซิฟิกรวมถึงการส่งมอบเทคโนโลยีทางทะเลใหม่ให้แก่หุ้นส่วนในภูมิภาคของเราเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหน้าน้ำของเขาหมายความในหน้าน้ำของพี่น้องเราอาเซียนเราเนี่ยนะการเปิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อหน่วยงานยามฝั่งเป็นครั้งแรกและจะมอบทุนการศึกษาของกลุ่มคอร์สไปยังนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยก็จะได้นี่คำพูดที่เป็นทางการไม่มีคำว่าต่อต้านจีนและไทยก็จะได้รับผลประโยชน์ในการข้อตกลงของกลุ่มควอด4ประเทศที่ผมบอกว่า4ประเทศนี้ถ้ามองกันให้ลึกก็คือการจะยกระดับเป็นมหาอำนาจกลุ่มมหาอำนาจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเชียใต้แล้วนะครับตรงนี้อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าแต่ว่าข่าวหลุดที่ออกมานั้นเป็นเรื่องของการปิดล้อมจีนของกลุ่มคอร์สนะครับทีนี้มาดูความเห็นของผู้นำไบเดนนะพูดชัดเจนไปแล้วทั้งข่าวหลุดด้วยผมเข้าใจว่าไบเดนตั้งใจจะให้หลุดนะครับคงไม่ใช่เผลอเลอหรืออัลไซเมอร์ทำให้หลุดนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายแอนโทนีได้กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่าพวกเราเชื่อมั่นในทัศนะที่ว่าอธิปไตยของชาติเป็นสิ่งสำคัญกว่าความมั่นคงและเสถียรภาพสิ่งที่พวกเราต้องการไขว่คว้าได้มาเช่นเดียวกันกับความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคของเรานี่คือพูดแต่เป็นทางการก็คือมันจะเป็นนามธรรมอย่างนี้แหละครับขอให้ท่านเข้าใจนะครับทีนี้นักวิชาการเขาวิเคราะห์กันว่ายังไงได้มีการอ้างอิงข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าแคทเธอรีนเพ็กจากศูนย์ยุทธศาสตร์นะครับ Center for Strategic International Study ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศบอกว่ากลุ่มควอดจะเป็นหมากสำคัญสำหรับยุทธศาสตร์ในอินโดแปซิฟิกและการยกระดับกลุ่มควอดให้ไปถึงระดับผู้นำที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญเอาแค่ข้อเท็จจริงที่กลุ่มนี้พบกันเป็นรายเป็นประจำทุกปีในระดับผู้นำรัฐบาลของไบเดนก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญมากแล้วอันนี้เขาเขียนแปลจากภาษาอังกฤษมาก็คือเขากำลังจะยกระดับความสำคัญของกลุ่มคอร์สให้เป็นฐาน
ในการค้ำประกันการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและการพูดถึงประชาธิปไตยด้วยนะครับนักวิเคราะห์ท่านนี้ยังมองว่าการพบกันนี้ก็เพื่อหาลือเป็นการส่วนตัวถึงความกังวลและความทะเยอทะยานของจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอีกท่านหนึ่งครับในนักเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อนายลาฟิกดอสซานีนักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิของกลุ่มของบริษัทวิจัยที่ชื่อแรนรีเสิร์ชคอร์ปอเรชั่นศาสตราจารย์ด้านการวิเคราะห์นโยบายตั้งคำถามว่าภาวะการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีนมีผลกับบทบาทของกลุ่มการรวมตัวนี้กลุ่มควอดนี้และหากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวและรัฐบาลปักกิ่งพยายามจะแสดงอิทธิพลมากขึ้นก็เชื่อว่าการพูดคุยของกลุ่มควอดก็จะเปลี่ยนไปสู่บริบทใหม่อีกนะครับด้านนายคิชิดะนี่นายกญี่ปุ่นบ้างที่กำลังจะหมดวาระนี่นะครับบอกว่าสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีแนวโน้มที่แย่ลงจึงมีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนในการที่พันธมิตรทั้ง4ประเทศซึ่งมีจุดร่วมกันคือการปกครองในระบบประชาธิปไตยมองไปสู่เป้าหมายความร่วมมือกันคือผลักดันให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นน่านน้ำเสรีและเปิดกว้างพร้อมวิจารณ์หน่วยยามฝั่งของจีนโดยไม่เอ่ยชื่อโดยตรงว่าได้ใช้เรือลาดตระเวนกระทำการดุดกลุ่มติดอาวุธแล่นเรือในลักษณะที่เสี่ยงอันตรายต่อเรือลาดตระเวนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาพิพาทกันในเรื่องดินแดนในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ทั้งนี้อินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มควอดครั้งต่อไปในปีหน้าต่อครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือทางอินเดียผมก็พยายามจะค้นหาดูว่าข่าวว่านายกอินเดียนี่เสนอความเห็นอะไรบ้างนะครับแต่ปัญหานี้ผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศไม่ทิ้งไปได้คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าถ้าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีทำจะมีแนวคิดเรื่องการแยกตัวจากพันธมิตรที่กำลังแข่งขันกันในภูมิภาคทำเองจะมีแนวคิดอย่างไรจะเกิดผลกระทบมากหรือไม่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งเขาจะถอนเพราะว่าเขาขู่จะถอนตัวออกจากกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มนาโต้ขณะเดียวกันก็ยกย่องผู้นำรัสเซียและเกาหลีเหนืออันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาว่าแล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่เป็นความวิตกกังวลผมเอาเก็บรายละเอียดมาให้ท่านดูพอเห็นการประชุมกลุ่มคอร์ดกับการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางที่อเมริกาติดตั้งให้แก่ฟิลิปปินส์ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาและก็มีข่าวว่าฟิลิปปินส์กำลังตัดสินใจที่จะซื้อขีปนาวุธติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกก็สอดคล้องกับข้อมูลข่าวสารที่ว่าอเมริกาเตรียมจะติดตั้งขีปนาวุธเพิ่มอีกใน5ปีข้างหน้าในพื้นที่ภูมิภาคของมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเป็นอย่างนี้
ในข่าวที่เกิดขึ้นใกล้กันเช่นนี้เราก็คงจะเห็นทิศทางของการเมืองการทหารระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเมื่อความขัดแย้งรุนแรงขึ้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งการตึงกำลังอย่างนี้ครับทำให้ประเทศมหาอำนาจจีนหรืออเมริกานี่ไม่สามารถจะตัดสินใจได้โดยง่ายกระทำการตามที่ทุกคนคิดว่ามันจะเกิดขึ้นโดยง่ายโดยเฉพาะคำขู่ของจีนที่มีต่อไต้หวันผมว่าไม่ง่ายนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับขอบพระคุณครับผมคุยกับท่านในข่าวต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งถ้าท่านเห็นรูปให้ท่านดูฉากนี้ท่านอาจจะงงๆเหมือนกันนะครับไม่รู้จะคุยเรื่องอะไร คือเห็นปูตินกับเชเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนก็รู้ว่าเป็นเรื่องของสงครามยูเครนนี่แน่นอนวันนี้ที่เราจะคุยกับท่านนั้นคุยไปแล้วจบไปแล้วคือเรื่องการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ที่มีอเมริกาแบ็คอัพอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องของยูเครนที่ท่านเห็นภาพนี้ท่านอาจจะแปลกใจว่ามันจะคุยเรื่องอะไรเห็นมีตุ๊กตาอะไรเยอะแยะไปหมดบางคนอาจจะรู้จักนะครับตุ๊กตาที่ผมอยู่ในฉากนี้เขาเรียกตุ๊กตาแม่ลูกดกเป็นตุ๊กตาที่เป็นวัฒนธรรมของชำร่วยของรัสเซียผมไปรัสเซียใหม่ๆนี่นะครับตื่นเต้นมากครับไปหลายครั้งนะครับตื่นเต้นเพราะว่ามันต้องซื้อของมาฝากกันที่ในรัสเซียนี่ของที่ตื่นตาตื่นใจมันมีไม่มากมันก็มีแฮนด์เมดคือทำเป็นตุ๊กตานะครับผมให้ท่านดูนี่เป็นรูปตุ๊กตาอย่างเงี้ยครับเป็นพวนเลยแต่ว่ามันอยู่ในตัวเดียวกันนะครับอยู่ในตัวเดียวกันซ้อนกันนี่เขาประกาศขายนี่ยังมีการขายเป็นปกติแล้วก็วาดรูปตุ๊กตาด้วยศิลปะต่างๆเป็นดอกไม้บ้างเป็นชุดเสื้อผ้าบ้างชุดหนึ่งอาจจะมี8ตัว9ตัว10ตัวหรือ5ตัวแล้วแต่ราคาแต่ว่าอย่างตัวนี้นี่รู้สึกว่าแม่ลูกดกจริงๆมีนับเป็นสัก2โหลได้มั้งเนี่ยครับถ้าใครไม่เคยเห็นผมก็ให้ท่านดูอย่างนี้เขาจะทำเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งตัวเป็นแม่ใหญ่พอเปิดฝาแม่ปั๊บก็จะมีตัวอื่นต่อไปเปิดอีกตัวหนึ่งก็มีตัวอื่นต่อไปซ้อนอย่างในรูปนี้นะครับเขาเรียกตุ๊กตาแม่ลูกดกดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะคุยกันเรื่องของสงครามยูเครนมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องการโจมตีกันไปโจมตีกันมาล่าสุดก็บอกว่ายูเครนสามารถที่จะบุกโจมตีเข้าไปในรัสเซียโดยใช้โดรนนะครับแม้ไอ้โดรนนี่ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับในเมื่อเป็นเครื่องบินขนาดย่อมติดลูกระเบิดเข้าไปถล่มโดยไม่ต้องเอาคนขับแต่ก็มีการยิงตกได้เหมือนกันแต่ก็มีเทคนิคทำให้โดนสามารถปฏิบัติการได้ก็ทำให้รัสเซียเสียหายไปมากเหมือนกันรัสเซียก็ใช้โดนถล่มเข้าไปในยูเครนเหมือนกันแต่ว่าผลิตคงไม่ค่อยทันนะซื้อจากอิหร่านแต่ว่าในช่วงระยะแรก2ปีครึ่งมาแล้วนี่นะครับช่วงระยะแรกๆตั้งแต่2กุมภาเมื่อ2ปีก่อนนู้นรัสเซียใช้กำลังทหารบุกเลยโดยใช้รถถังอย่างที่ท่านเห็นเป็นข่าวไปแล้วนะฮะเป็นพันๆคันบุกเข้าไปเพื่อจะยึดพื้นที่แต่แล้วก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งถึงวันนี้อยู่ในขั้นที่ยูเครนอยู่ในขั้นยันได้แล้วแล้วเริ่มจะลุกแน่นอนครับถ้าจะเริ่มจะลุกก็จะต้องมีอาวุธ ที่มีประสิทธิภาพอาวุธก็ได้รับการสนับสนุนจากนาโต้
กลุ่มประเทศสภาพยุโรปและอเมริกาแต่แน่นอนการที่จะสนับสนุนถึงขนาดเอาใช้อาวุธเหล่านี้ไปโจมตีในเขตแดนของรัสเซียก็เป็นปัญหาการเมืองว่ารัสเซียก็ขู่ว่าถ้าใครให้อาวุธแล้วอาวุธนั้นโจมตีถึงรัสเซียได้ถือว่าประเทศนั้นเป็นศัตรูโดยตรงกับรัสเซียก็คำครามกันแต่ถามว่านาโต้ครามไหมผมว่าคงไม่ครามหรอกเพียงแต่ว่าเขาใช้ยุทธศาสตร์ที่จะทำให้รัสเซียนี้อ่อนเปรี้ยลงไปเรื่อยๆนะครับใช้วิธีให้นาให้ยูเครนนี่เป็นตัวยันปัญหานี้ก็กลายเป็นปัญหาที่พูดเท่าไรมันก็มีอยู่เท่านี้ครับก็ลบกันอยู่เท่านี้ก็เสียหายผัดกันลุกผัดกันรับแต่แน่นอนยูเครนก็เสียหายมากกว่าดังนั้นวันนี้ข่าวในต่างประเทศที่เราจะคุยกับท่านเนี่ยถ้าจะคุยถึงข่าวสงครามมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าการถล่มแลกเปลี่ยนดวลหมัดกันว่างั้นดีกว่าวันนี้ในตะวันออกกลางก็กำลังเกิดข่าวใหญ่ผมรายงานสักหน่อยเดี๋ยวจะตกหล่นไปคู่ชกคู่ใหม่เดิมเป็นอิสราเอลกับฮามาสเมื่อเดือนตุลาก่อนปีก่อนนั้นนะครับแน่นอนฮะอิสราเอลก็ถล่มฮามาสในปาเลสไตน์ในกาซาและตุ้มเป๊ะอย่างที่ท่านเห็นเสียหายอย่างมากประชาชนเสียชีวิตอิสราเอลก็บอกว่าทำลายพวกทหารกลุ่มฮามาสได้เท่านั้นเท่านี้อเมริกาก็บีบเพื่อที่จะให้เจรจาสงบศึกกันแต่ยิวก็ไม่ยอมก็ถล่มอยู่นั่นแหละด้วยเหตุนี้ครับกลายเป็นประเด็นที่หาเสียงในอเมริการะหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสแต่ทั้งสองฝ่ายก็พูดตรงกันคือจะต้องช่วยอิสราเอลทั้งคู่ครับทั้งริพับลิกันและเดโมแครตเพราะอิสราเอลนั้นเป็นฐานใหญ่ของกลุ่มทุนในสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าตอนนี้เจอคู่ใหม่อีกครับเมื่ออิสราเอลก็ไม่ยอมถอยไม่มีการเจรจาสงบศึกหรือการเจรจาก็ล้มเหลวนี่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ท่านต้องเข้าใจนะครับจะเรียกว่ากลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มกำลังที่ต่อต้านอิสราเอลอะไรก็แล้วแต่ในตะวันออกกลางนี่มันมีไม่รู้กี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มนั้นก็มีกำลังเหมือนทหารเลยครับโดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอาหรับซึ่งขณะนี้คืออิหร่านเป็นเจ้าใหญ่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นี่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแล้วมีการถล่มกันเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่เป็นอิทธิพลของอิสราเอลนี้อยู่ในเลบานอนและที่ราบสูงโกลันท่านจะเห็นข่าวการถล่มกันวันสองวันนี้ที่ผ่านมานี่ครับดวลกันเลยครับก็เรียกว่าทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นี้ก็ต้องการจะกดดันอิสราเอลเพื่อที่จะช่วยเหลือทางฮามาสในฉนวนกาซาCNN เมื่อวันที่เดี๋ยวครับข่าว CNN แม่พอใส่แว่นดำนี่แล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับทำให้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ในการมองข่าว CNN เมื่อวันที่22เมื่อวานนี้เองนะครับ22กันยาบอกว่าล่าสุดการโจมตีของอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ทวีความรุนแรงมากขึ้นวอชิงตันโพสต์ฮิซบอลเลาะห์เข้าสู่ระยะใหม่ต่อต้านอิสราเอลเนทันยาฮู
ให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิธีทางในการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนครับเนทันยาฮูก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมเหมือนกันนะครับนี่เมื่อข่าวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข่าวของ NBC อิสราเอลและฮิสบรอเปิดฉากตอบโต้กันดวลจรวดกันว่างั้นเถอะท่ามกลางความหวาดกลัวว่าสงครามมันจะขยายไปอีกสำนักข่าว NPR ฮิสบรอประกาศสงครามเขาใช้คำว่าฮิสบรอ Wow a warOf Rock Conning เป็นสงครามแห่งการชำระความแค้นก็อย่างว่าแหละความแค้นระหว่างยิวกับอาหรับนี่มันยาวนานไม่ใช่ยาวนานกัน50ปีนะครับยาวนานกัน 2,000 ปีนี่ยากลำบากที่สุดเป็นการสงครามชำระความแค้นโดยมีการแลกดวลกันระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลบอลนิทวีความรุนแรงมากขึ้นBBC ครับ BBC ก็บอกเลยว่าอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์เรียกร้องต่างคนต่างเรียกร้องให้ถอยหลังกลับขณะที่ UN ก็บอกว่ามันจะหนักนะจะเกิดหายนะนะตรงนี้ผมไม่รายงานรายละเอียดมากให้ท่านรู้ว่าขณะนี้กำลังปะทุกันที่ตะวันออกกลางแล้วพื้นที่ที่สู้กันนี้อยู่ในเลบานอนขยายออกไปจากปาเลสไตน์ไปขยายไปที่นู่นว่ากันจริงๆแล้วมันเป็นผลมาตั้งแต่ล่าสุดเลยเนี่ยคือผู้นำของฮิซบอลเลาะห์นี่ถูกอิสราเอลยิงจรวดถล่มบ้านพักก็อิสราเอลรู้บ้านพักถึงขนาดตายในที่พักเลยนี่ก็แสดงว่าข่าวกรองดีเหลือเกินนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมเป็นผลมาจากฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากโจมตียิงจรวดไปที่ราบสูงโกลันนะครับที่อยู่เป็นพื้นที่ยึดครองของอิสราเอลไปตกอยู่ในสนามกีฬานะครับทำให้เด็กเยาวชนและคนเล่นกีฬานี่เสียชีวิตไป11คนนี่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมคงจำได้นะครับ27กรกฎาคมที่ผมรายงานข่าวให้ท่านแล้วพอเกิดเหตุอันนี้ปั๊บอิสราเอลก็รู้เป้าหมายอยู่แล้วนี่เขามีการสำรวจอยู่แล้วก็ยิงเข้าไปในบ้านพักไม่ใช่ยิงด้วยปืนธรรมดานะครับถล่มเลยบ้านพักของผู้นำฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนตั้งแต่นั้นมาคราวนี้ก็เลยได้ข้ออ้างและล่อกันเละเลยครับคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ผมเองก็ไม่อยากรายงานรายละเอียดเพราะมันไม่มีอะไรที่จะบอกว่าจะจบสิ้นสงครามหรือว่าจะแตกหักกันก็ยังบอกไม่ได้ก็ยังยืดเยื้อกันอยู่อย่างนี้ก็เลยมาคุยกันเรื่องปัญหาแม่ลูกดกของรัสเซียผมเดินทางไปรัสเซียเนี่ยหลายครั้งครั้งแรกๆก็ตื่นตาตื่นใจอย่างที่ผมเรียนท่านทราบก็ซื้อมาฝากหัวคะแนนแต่ไปตอนหลังๆก็ชักเบื่อมันก็มีแต่ตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาแม่ลูกดกเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยวันนี้ผมเลยนำตุ๊กตาแม่ลูกดกมาเป็นฉากเรื่องที่จะคุยกับท่านเรื่องแม่ลูกดกนั่นก็คือวันนี้รัสเซียสั่งให้ผู้หญิงรัสเซียผลิตลูกครับให้มากๆบอกเรื่องแม่ลูกดกจะกลายเป็นต้นแบบของรัสเซียแล้วแม่ลูกดกนี่เป็นวัฒนธรรมการผลิตที่ของทำรวยของรัสเซียมายาวนานแล้วนะแต่ปัจจุบันนี่เข้าใจว่าจีนผลิตขายแล้วเพราะมันทำได้นี่ครับก็ตีตลาดรัสเซียเหมือนกันเรื่องปัญหาเรื่องจำนวนประชากรเกิดขึ้นน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่รัสเซียจริงๆมันเป็นปัญหาทั่วโลกนะ
ในประเทศไทยเราก็มีปัญหาผมจำได้ว่าเมื่อตอนหนุ่มๆเรียนหนังสือปี1ปี2นี่นายมีชัยวีระวัฒยะเป็นหัวหน้าโครงการรณรงค์วางแผนครอบครัวลดการเกิดของประชากรครับไม่น่าเชื่อครับเมื่อ50ปีที่แล้วนี่จำนวนคนไทยลดลงได้เลยครับอยู่ประมาณ 1.5 หรือ 1.2 หรือ2ต่อการเกิดต่อครอบครัวหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นเราจะเห็นครับเพื่อนบ้านข้างบ้านเราทั้งหลายที่มีลูก อยู่ประมาณ2คนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่อยู่ประมาณอายุ50นะครับ50 60เนี่ยนั่นคืออิทธิพลของการคุมกำเนิดของการวางแผนที่เรียกว่าวางแผนครอบครัวที่เป็นผลมาจากนายมีชัยวีระวัชยะเป็นคนกระตุ้นแต่มาถึงวันนี้กลับกลายเป็นปัญหาเด็กมันเกิดน้อยทีนี้พอเด็กเกิดน้อยเจอปัญหาอะไรครับเจอปัญหาคนแก่อายุยืนขึ้นเพราะเทคโนโลยีทำให้คนเนี่ยสูงวัยเนี่ยอายุยืนขึ้นเด็กที่เกิดน้อยก็จะต้องมาแบกคนแก่เขาเรียกว่าพีระมิดสามเหลี่ยมหัวกลับไอ้ฐานใหญ่ๆเนี่ยอยู่ข้างบนนั่นน่ะคือคนสูงวัยที่ตายช้าลงแต่ไอ้ปลายแหลมข้างล่างนี่กลายเป็นเด็กที่เกิดขึ้นน้อยลงดังนั้นเด็กก็จะต้องเสียภาษีที่เติบโตขึ้นมาทำงานหนักก็ต้องเสียภาษีเลี้ยงคนแก่จำนวนมากกลายเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาแล้วเมืองไทยก็มีการรณรงค์ตอนนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับนี่ครับปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดเป็นนโยบายวาระแห่งชาติส่งเสริมการมีบุตรแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยแล้วเห็นไหมครับรัฐบาลลุยแก้วิกฤตเรื่องนี้จริงๆการกระตุ้นให้เด็กเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเคยมีการกระตุ้นครั้งหนึ่งในสมัยจอมพลป.กินเวลาหลายปีครับต้องการจะเป็นมหาอำนาจแล้วก็ให้พ่อแม่นี่มีลูกเยอะๆแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยเหลือเงินจริงๆในยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกเบบี้บูมไม่จำเป็นต้องกระตุ้นหรอกครับมันเกิดเองอยู่แล้วเพราะมันไม่มีการคุมกำเนิดแต่ว่าจอมพลป.ในสมัยนั้นก็กระตุ้นเพราะมองจากปัญหาสงครามอินโดจีนที่ญี่ปุ่นบุกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และจอมพลป.ก็มองว่าจะเป็นมหาอำนาจแต่มานั่งคิดถ้าจะเป็นมหาอำนาจด้วยกำลังคนเยอะๆนี่ผลิตวันนี้แล้วให้ใช้งานทันนี่มันไม่ทันอยู่แล้วครับแต่วิธีคิดของนักการทหารเขามองในระยะไกลวันนี้รัสเซียกำลังเกิดปัญหาเหมือนกันคือปัญหาคนเกิดน้อยแต่คนเกิดน้อยในรัสเซียเนี่ยต่างจากของไทยเพราะไทยเราไม่ได้ทำสงครามการเกิดน้อยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องของแรงงานที่จะต้องดูแลฐานคนแก่ที่สูงวัยและมีด้วยระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นทำให้คนตายจ่ายช้าลงเนี่ยนี่เป็นปัญหาแต่ปัญหาของรัสเซียนั้นเป็นปัญหาสงครามในยูเครนที่ทำให้การตายเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็แรงงานก็หนีออกนอกประเทศอีกประชากรที่อยู่ก็ไม่พอดังนั้นตรงนี้ครับกลายเป็นปัญหามันไม่ใช่ปัญหาทั่วไปปกติทั่วไปในสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือรัสเซียหรือแม้กระทั่งจีนนั่นคุมกำเนิดเลยให้มีคนเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งครอบครัวให้มีลูกคนเดียวในยุโรปเกิดน้อยลงเองหมดครับเพราะว่าในสังคมอุตสาหกรรมนั้นคนหนุ่มคนสาวจะแต่งงานกันช้าและทุกคนก็วางแผนครอบครัวคุมกำเนิดไม่ให้มีลูกเพราะถ้ามีลูกก็จะต้องเลี้ยงดูอย่างดีทุกนี่คือคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นปัญหาว่าเอ้าแล้วรัสเซียก็ต้องได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบอันนี้อยู่แล้วโดยหลักการอย่าลืมว่ารัสเซียวันนี้ก็เป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วคนรัสเซียเองที่เราเห็นถูกเกณฑ์ไปลบไปลบนั้นน่ะคนรัสเซียเองปัญญาชนก็มีการศึกษาดีดังนั้นทุกคนก็อยู่ในมาตรการเดียวกันคือมีลูกช้าแต่งงานช้านี่เลยกลายเป็นปัญหาของรัสเซียขณะนี้นะครับปรากฏว่าตัวรัสเซียเองก่อนที่จะมีข่าวที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้เนี่ยก็มีปัญหาที่เราได้รับทราบข่าวมาเป็นระยะแล้วตั้งแต่ว่า1คนหนุ่มคนสาวหนีทหารปูตินก็ต้องการทหารมากขึ้นเพราะต้องเอาไปรบในยูเครนก็เพิ่มอัตราการเกณฑ์ 300,000 คนคนก็หนีก็จับแล้วเมื่อบุกเข้าไปมากการเสียชีวิตก็มากสิครับคนบุกนี่กับคนตั้งรับไม่เหมือนกันทหารรัสเซียก็ตายมากขึ้นทำให้ประชากรก็น้อยลงดังนั้นไอ้วิธีคิดของนักการทหารเนี่ยโดยเฉพาะรัสเซียนี่เขามองเรื่องการจำนวนประชากรกองกำลังทหารจะต้องมีมากต่างจริงๆกองทหารมีมากเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้ขาดความเป็นมหาอำนาจเหมือนกันวันนี้มหาอำนาจที่มีกำลังคนเหลือเฟือนี่มากมายนี่จีนนะมาที่หนึ่งกองทหารจริงๆอเมริกาก็อยากจะเพิ่มกำลังทหารแต่ว่าทหารอเมริกาคนหนึ่งนี่ค่าใช้จ่ายเยอะนะทั้งเงินเดือนเงินดาวเบี้ยบำนาญต่างๆอันที่สองคนอเมริกันก็ไม่อยากเกณฑ์ทหารดังนั้นการให้แรงจูงใจของอเมริกานี่มันจริงมากแล้ววันนี้อเมริกาไม่มีการเกณฑ์ทหารแล้วอเมริกาเลยต้องสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาให้มากขึ้นเพื่อมาชดเชยแต่แน่นอนครับไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันแต่ของรัสเซียยังใช้วิธีการที่ยังทำได้คือเพิ่มกำลังทหารนี่คือข่าวเมื่อ17กันยายนปีนี้เองนะก่อนที่จะมีข่าวที่ผมก็บอกว่าแม่ลูกดกเนี่ยปูตินสั่งเพิ่มกำลังพลรัสเซียยกระดับกองทัพให้ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนครับนี่ VOA นี่ VOA ไทยที่ผมค้นมาได้นะนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่17กันยา24ของข่าวจากสำนักข่าวเวียดนามก็ลงข่าวนี้เหมือนกันว่ารัสเซียกำลังเพิ่มกำลังนายปูตินขอให้กองทัพรัสเซียเพิ่มกำลังทหารเป็น 1.5 ล้านคนเพื่อให้เป็นมหาอำนาจโดยมีกำลังทหารมากที่สุดรองจากจีนเป็นอันดับ2จีนนี่อันดับ1แล้วก็วันนี้ก็คืออินเดียเพราะประชากรเยอะวันนี้รัสเซียก็ล่อยหลอก็วางกำลังที่จะเพิ่มกำลังทหารเนื่องจากว่ารัสเซียเองก็ต้องมองถึงอนาคตในอีก10ปีข้างหน้าเมื่อเห็นตัวเลขของจำนวนคนหนุ่มคนสาวที่ลดลงการเกิดที่ลดลงแล้วรัสเซียยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่สงครามในยูเครนและรัสเซียจะขยายสงครามเห็นก็มีการข่มขู่ว่าถ้านาโต้ให้อาวุธแก่ยูเครนถล่มรัสเซียได้จริงๆตอนนี้เขาให้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกระดับเรื่องอาวุธที่มีประสิทธิภาพรัสเซียก็ขู่ว่าเท่ากับเป็นคู่สงครามกับเขาทำนองว่าจะขยายสงครามออกไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่ารัสเซียก็จะต้องเตรียมการกำลังคนข่าวไม่มีความลับในโลกในประเทศเพื่อนบ้านไทยซึ่งเป็นอดีตสหายสงครามกับรัสเซียและคนไทยก็เข้าไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านผมไม่ต้องระบุชื่อประเทศปรากฏว่าประชากรก็ยากจนอยู่แล้วมีการรับสมัครทหาร
ไปทำงานในรัสเซียแล้วครับไม่ใช่คนรัสเซียนะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่ประชากรยากจนอยู่เนี่ยมีการสมัครเป็นทหารไปเป็นทหารรัสเซียแล้วไปทำงานแต่นั่นก็คงยังไม่ใช่เป้าหมายที่จะพอเพียงแต่ว่านี่คือแนวโน้มของการระดมกำลังคนที่มันได้เร็วกว่าให้คนเกิดเพราะคนเกิดนี่จะต้องเลี้ยงโตกันอีก5ปี10ปีมันเป็นระยะยาวดังนั้นวันนี้เป็นการวางแผนในระยะยาวที่ปูตินจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะปูตินนี่ก็จะ70กว่าจะ80ได้เหมือนกันนะครับอีก5ปีก็มีสิทธิ์ตายแล้วอายุขนาดนี้ปรากฏว่ารอยเตอร์ลงข่าวว่าอัตราทารกแรกเกิดในรัสเซียต่ำที่สุดในรอบ25ปีตั้งแต่ปี2000นะครับจนถึงวันเนี้ยเขาบอกปี2024ปีเนี้ยต่ำสุดอัตราการเกิดยูโรนิวครับเคมลินได้ออกมาแสดงความกังวลถึงอัตราทารกแรกเกิดในรัสเซียต่ำที่สุดในรอบ25ปีแม่อ่านรอยเตอร์กับยูโรนิวแล้วก็ไม่ได้อารมณ์เท่าไหร่อันนี้ต้องมาอ่านนิวยอร์กโพสต์ของอเมริกาหน่อยจะเพิ่มยังไงอ่ะอย่าลืมว่าวันนี้นี่ให้ผู้หญิงออกลูกเยอะๆนี่เขาก็ไม่ชอบนะเพราะมันเขาก็เจ็บของเขาก็ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องการมีลูกที่มีคุณภาพที่ดีไม่ใช่มีลูกแล้วเอาไปเป็นทหารเกณฑ์ไปลบไปตายนี่ไม่มีใครเขาคิดอยากทำอย่างนั้นนะครับดังนั้นการจะกระตุ้นให้เกิดทำยังไงอะนะครับอันนี้นิวยอร์กโพสต์พาดหัวดีมากแล้วผมจะเอารายงานข่าวของนิวยอร์กโพสต์เนี่ยมารายงานท่านก็แล้วกันเพราะมันสวิงสวายดีรัสเซียได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนหลายล้านคนให้มีเซ็กกันในช่วงเวลาพักทานอาหารกลางวันกลางคืนไม่พอครับต้องกลางวันแล้วเพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดของทารกที่ตกต่ำลงมากข่าว CBS รัสเซียต้องการให้เกิดเบบี้บูมขึ้นอีกครั้งหนึ่งขณะที่บรรดาผู้หญิงได้ออกมาต่อต้านการเป็นคุณแม่ลูกดกอย่าลืมว่าเบบี้บูมนี่ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเป็นเพราะการคุมกำเนิดยังไม่มีประสิทธิภาพแล้วมนุษย์มนาก็ต้องสืบพันธุ์กันเป็นปกติความอดทนในสังคมที่ยังไม่เจริญนี่ทุกคนก็จำเป็นนะผู้หญิงก็ทนก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเจ็บปวดอะไรนะครับในการคลอดลูกแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ดังนั้นรัสเซียก็เลยใช้วิธีการกระตุ้นเลยครับกระตุ้นให้มีเซ็กกันตอนกลางวันผมเอาข่าวจากรอยเตอร์ให้ท่านดูก่อนก็แล้วกันในข่าวรอยเตอร์ที่เป็นข่าวทางการนี่นะครับเขาก็ไม่บอกอะไรที่มันยกล้อสวิงสวายบอกว่าเป็นจากหน่วยงานสถิติของรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันที่9กันยายนว่าเด็กเกิดใหม่ในรัสเซียในช่วงครึ่งปีของปี2524นี้ก็คือปีนี้นะครับลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1999โดยอัตราการเกิดของเด็กรัสเซียลดลงสวนทางกับอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นของคนรัสเซียแต่ข่าวไม่ได้บอกว่าตายจากสงครามนะใช้ประเมินกันเท่านั้นเองว่าตายจากสงครามสวนทางกับการเสียของการตายเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนประชากรรัสเซียลดลงถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทางการรัสเซียจะต้องแก้ในท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อ
ในยูเครนและไม่รู้จะจบเมื่อไหร่จำนวนประชากรรัสเซียลดลงที่รวดเร็วนี้เขาบอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้น่าสนใจนะครับเพราะตัวเลขมันจะบอกการเสียชีวิตตัวเลขของสำนักงานสถิติของรัสเซียเองมันบอกเลยว่ามีการเสียชีวิตใน6เดือนแรกนี่เพิ่มขึ้นถึง 40,000 กว่าคนตามข่าวนะครับที่แปลมานี่บอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ชาวรัสเซียเสียชีวิตใน6เดือนแรกนี่ 325,100 คนมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 49,000 คนครับเป็นยังไงฮะแสดงว่าอัตราการตายมันบอกทิศทางเลยว่าสงครามในยูเครนนั้นทำให้รัสเซียต้องสูญเสียกำลังคนนะครับไปจำนวนมากจะถึง 49,000 หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันสะท้อนออกที่ตัวเลขของการตายเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโฆษกทำเนียบของทำเนียบเครมลินนายดมิทรีเปรคอฟได้กล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าอัตราการเกิดของชาวรัสเซียต่ำมากถือเป็นหายนะต่ออนาคตประเทศส่วนหัวหน้าคณะกรรมการเพื่อคุ้มครองสถาบันครอบครัวนางนีนาออสตานีนาบอกว่าจำเป็นที่ต้องมีปฏิบัติการพิเศษด้านประชากรเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กแม่เธอเป็นผู้หญิงคงไม่ได้บอกว่าตกลงมันจะไปยังไงเรามาดูอันนี้มาดูข่าวสวิงสวายจากนิวยอร์กโพสต์กันแล้วกันนะครับนิวยอร์กโพสต์นี่พูดกันชัดเจนดีเหลือเกินว่ารายงานว่านายปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้แนะนำให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพักงานมีเพศสัมพันธ์กันเพื่อต่อสู้กับปัญหาอัตราการเกิดของรัสเซียที่ลดลงต่อเนื่องโดยล่าสุดค่าเฉลี่ยเหลือเพียงแค่ 1.5 คนต่อผู้หญิง1คนเท่านั้นผู้หญิง1คนมีลูกแค่ 1.5 โดยเฉลี่ยนะก็คือคนนึงอะหรือ2คนมีลูก3คนอย่างนี้เป็นต้นก็ 1.5 นายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียนายเยฟสเกนีเชสโตพารอฟที่ต้องอ่านชื่อนี่เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าใส่ไข่ฝรั่งเขาก็คงจะกลัวเหมือนกันนะเขาเลยระบุชื่อเลยว่านายเยฟสเกนีเชสโตพารอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คล้ายๆรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเราที่บอกให้เพิ่มจำนวนประชากรเป็นวาระแห่งชาตินี่อันนี้เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขรัสเซียนะบอกว่าข้ออ้างที่ว่างานยุ่งมากเลยไม่มีเวลาที่จะผลิตลูกนั้นเป็นข้ออ้างที่แย่มากเพราะทุกคนสามารถทำกิจกรรมได้ในช่วงพักพร้อมย้ำด้วยว่าชีวิตมันเดินหน้าได้เร็วมากพูดง่ายๆว่าตกค่ำก็กลับบ้านดึกเหนื่อยก็หลับเขาบอกตอนกลางวันเดี๋ยวเอ้าถ้าตอนกลางวันอย่างนี้ระบบราชการรัสเซียก็ต้องจัดห้องพิเศษให้เดี๋ยวครับไม่งั้นจะไปทำยังไงจะไปพักกันตรงไหนวิ่งกลับไปบ้านก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะและนี่คือเรื่องราวของในรัสเซียที่กำลังเผชิญหน้าซึ่งผมถือว่าเป็นข่าวแปลกครับแล้วไม่ใช่ข่าวที่ประชากรลดลงตามปกติแต่มีลักษณะเด่นคือต้องการเพิ่มประชากรให้มากอย่างรวดเร็วเพราะนี่คือผลของสงครามในยูเครนยังไงก็เราจะเอามาเปรียบกับสังคมไทยไม่ได้ทีเดียวนะครับสังคมไทยนี่เรามีปัญหาที่ว่าจำนวนประชากรที่เกิดน้อยลงเนี่ยไม่สามารถจะรองรับการประชากรสูงวัยที่มีจำนวนมากขึ้นและรีไทร์แล้วไม่ได้ทำงานไม่ได้จึงต้องเพิ่มผมจำได้สมัยหมอชนน่านเป็นเนี่ยเขาก็พูดถึงวาระแห่งชาติที่จะต้องทำให้คนไทยเกิดมากขึ้นแต่ข่าวท่านสมศักดิ์มาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ยังไม่ดี
ยังไม่เห็นประเด็นวาระแห่งชาตินี้นะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับข่าวประจำรายการวันนี้แน่นอนที่สุดครับผลการเลือกตั้งนายกอบจที่ขับเคี่ยวกันระหว่างลุงชาญกับบิ๊กแจ๊ดที่ปทุมธานีเป็นเรื่องใหญ่ที่จะเป็นข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ผลคะแนนนำโดยคุณคำรณวิทย์นะครับชนะไปเห็นว่า 5-6 หมื่นคะแนนชนะขาดก็มีการพูดถึงเรื่องของคะแนนรายละเอียดนี่ผมจะไม่ตามนะครับเพราะผมถือว่าชนะก็ชนะก็โอเคครับนี่คือการเลือกตั้งส่วนในรายละเอียดจะไปวิเคราะห์กันอีกนี่เดี๋ยวมันจะยาวเพราะว่าลุงชาญครั้งล่าสุดนี่ไม่แสดงตัวเป็นผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องร้องเรียนอะไรอีกเยอะแยะเพราะตอนนี้อุ๊กอิ๊งก็มาเป็นนายกแล้วเอาละเอาไปว่าผลการเลือกตั้งบิ๊กแจ๊ดคุณคำรณวิชชนะนะครับแต่แปลกที่หนังสือพิมพ์ไม่ได้ลงข่าวกันใหญ่เรื่องนี้ครับแต่ละฉบับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไปเลือกคนละมุมหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆอย่างไทยรัฐก็เลือกเรื่องผลการเลือกตั้งแต่หนังสือพิมพ์ขวาจัดที่วางแผงเช้าวันนี้ซัดรัฐบาลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีลักษณะเป็นการซัดแบบใส่ไข่ด้วยนะครับอ้าวไม่เป็นไรพอเรารู้ผลอย่างนี้แล้วเรามาลองดูหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับไทยรัฐพาดหัวตัวใหญ่บิ๊กแจ๊ดประกาศชัยล้มชาญคว้านายกอบจปทุมส่วนจะมีการผมก็ดูข่าวแล้วลุงชาญก็ทำท่าทำทางจะไม่ยอมเหมือนกันก็จะร้องอีกเอาบ้านนี้เมืองนี้ก็จะร้องกันไม่มีหยุดอย่างนี้แหละครับเพราะมันมีกกต.ที่มีลักษณะพิเศษนะครับที่ความปั่นป่วนมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเอาแล้วอีกข่าวหนึ่งซึ่งมีทุกฉบับไฟบังคับครับคือทรงห่วงใยน้ำท่วมในหลวงได้บริจาคเครื่องช่วยเหลือในการล้างโคลนอัตรมีอะไรแต่ว่าในหนังสือพิมพ์ผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็เป็นที่คนติดใจมากที่สุดก็คือเป็นเงินส่วนพระองค์หรือว่าเป็นเงินภาษีที่ราชการจัดมาให้โดยเอาแต่รูปพระองค์ท่านเท่านั้นละมาเป็นคนมอบให้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะวิจารณ์กันได้เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงผมไม่รู้ข้อเท็จจริงผมก็บอกไม่ได้แต่ว่าเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับต้องอยู่ส่วนบนของหน้าหนังสือพิมพ์นี่คือแบบฉบับของลักษณะข่าวในประเทศไทยเดลี่นิวก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ผมยังไม่พูดหมดทุกฉบับนะเพราะทุกฉบับจะต้องลงหมดเดลี่นิวพูดถึงเรื่องบิ๊กแจ๊ดชนะขาดลอยนั้นเป็นข่าวเล็กข่าวใหญ่อันนี้น่าสนใจพลิกโฉมข้าราชการใหม่เงินเดือนสวัสดิการค่าพยาบาลนะครับลดสิ้นเปลืองผ่านแสนล้านบาทต่อปีเล็งปรับเท่าเอกชนทันยุคสังคมสูงวัยในรายละเอียดผมจะไม่อ่านข่าวนะครับแต่ว่าเก็บรายละเอียดให้ท่านทราบคร่าวๆว่าจะมีการปรับกลไกเงินเดือนของระบบราชการให้เท่ากับเอกชนไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีเป็นเรื่องมานานที่เราพูดถึงกันแต่มันทำกันไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ก็ไม่ทราบอันนี้ถ้ารัฐบาลอิงหนึ่งทำได้ตรงนี้โอ้ผมว่าจะเป็นอานิสงส์ครับข้าราชการก็จะได้เพิ่มประสิทธิภาพจริงๆการปฏิรูประบบราชการนี่ตั้งแต่ทักษิณ1ไทยรักไทยมาแล้วนะครับที่ทำการปฏิรูประบบราชการเพิ่มเงินเดือนแล้วก็ให้ early retire
ใครที่ทำงานจนเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยอ่อนจนกระทั่งชาวบ้านขึ้นอำเภอแล้วเห็นหน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็หมดอารมณ์เพราะว่าบางคนมันเบื่อแล้วก็ให้ออกซะแล้วเอาคนใหม่ๆขึ้นมายกระดับขึ้นมาการปฏิรูประบบราชการยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำนะครับตั้งแต่ผมเล่นการเมืองมาก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันก็มีแต่ทักษิณหนึ่งนะตอนที่ไทยรักไทยนี่แหละแล้วก็ถูกรัฐประหารแต่ว่ามาวันนี้คงคนละแผ่นดินนะครับไม่ใช่แผ่นดินเก่าเป็นแผ่นดินใหม่ไม่น่าจะอยู่ในเงื่อนไขอันนั้นเพราะว่าเงื่อนไขการรัฐประหารในแผ่นดินเก่านั้นมันมีลักษณะพิเศษเป็นการเมืองปลายราชการพอเสร็จจากไทยรัฐมาดูเดลินิวก็ข่าวมาดูข่าวสื่อประเภทโหนเผด็จการติ่งขวาจัดผู้จัดการยังเล่นข่าวเรื่องเลือกตั้งที่ปทุมอยู่นะครับกับเรื่องอื่นๆก็เหมือนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วพระราชทานเครื่องฉีดน้ำต่างๆแต่พอไทยโพสต์ไม่เล่นข่าวนี้เลยครับข่าวเรื่องตั้งปทุมนี่ตกอันดับมาอยู่เล็กนิดเดียวข้างล่างแต่ข่าวใหญ่คืออะไรต้านแก้ไขจริยธรรมคือลงข่าวให้เห็นว่าคนต้านเยอะเพราะตัวใหญ่เหลือเกินคือต้านแก้ไขกฎหมายที่เขาวันนี้เนี่ยการบริหารที่มันถูกวางยาโดยองค์กรอิสระแล้วก็สร้างเรื่องเงื่อนไขเรื่องจริยธรรมให้แล้วก็ให้คนร้องเรียนโดยง่ายส่งขึ้นไปหาศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ฟันอันนี้มันต้องแก้ครับมันไม่แก้มันเดินไม่ได้หรอกถ้าจะบอกว่าอ้าวถ้ามีจริยธรรมดีก็ไม่มีใครร้องเรียนได้มันไม่จริงนะครับเพราะวันนี้การร้องเรียนนี่มันสารพัดเลยครับทำมินิฮาร์ดก็เจอข้อหาจริยธรรมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นวันนี้ระบบเผด็จการสร้างให้ประชาชนแตกแยกกันแล้วก็สร้างเงื่อนไขขององค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญมาทำลายพรรคการเมืองมันกลายเป็นทิศทางใหญ่แต่ว่าหนังสือพิมพ์ผมถึงเรียกว่าติ่งเผด็จการหรือโหดไทยโพสต์สื่อเผด็จการขวาจัดเขาก็ลงตามเกณฑ์ของเขาเลยครับบิดเบือนให้คนเข้าใจผิดต้านแก้ไขเรื่องจริยธรรมเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยยังบอกว่าเพื่อไทยสุมไฟต่อดันนิรโทษกรรมอีกแปลกเว้ยแทนที่นิรโทษกรรมสร้างการปองดองภายในชาติมันน่าจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าท่านเห็นเลยนะครับไอ้หนังสือพิมพ์ขวาจัดเนี่ยโจมตีหนักเข้าไปอีกเหมือนกับเหตุการณ์ปลายรัชกาลที่9ไอ้ปะตอนปลายรัชกาลที่9เรื่องการปองดองแล้วก็พยายามใส่ไขว่าสุดซอยแล้วก็เกาะเป็นการปูทางเพื่อสู่การจลาจลนำไปสู่การรัฐประหารนั้นมันเป็นเจตนาหลักที่เขาจะรัฐประหารอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องบอกกับท่านก่อนวันนี้พวกนี้สารตกค้างยังต่อต้านการนิรโทษกรรมต่อต้านการปองดองอีกครับนี่คือผลงานของสื่อขวาจัดเผด็จการขวาจัดไทยโพสต์นะครับแนวหน้ายังเบากว่ายังเบากว่าไทยโพสต์ครับเพื่อไทยปลุกแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมมัดทอพรรคร่วมก็ออกแนวเดียวกันนั่นแหละแต่ไม่ได้บิดเบือนขนาดนั้นนะครับแต่มีการใส่ไข่บ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรครับส่วนเรื่องน้ำท่วมก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่ได้รายงานมติชนจับข่าวใหญ่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามัคคีพรรคร่วมรัฐบาลและก็พรรคฝ่ายค้านนะฮะจะถกกันวันนี้นี่เป็นข่าวใหญ่เลยแล้วก็ลงข่าวในหลวงนะฮะนี่คือมติชนเพื่อไทยเชื่อเคลียร์ได้แก้รัฐธรรมนูญสองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่านจะเห็นนะครับหนังสือพิมพ์ฝ่ายประชาธิปไตยข่าวเดียวกันพาดหัวคนละเรื่องเลยกับหนังสือพิมพ์เผด็จการอย่างที่ผมให้ท่านดูแล้วข่าวสดครับพาดหัวคลังชงครม.ตุลาคมนี้กว่า 99% หนุนหวยเกษียณนี่คือนโยบายใหม่ๆ
ที่จะต้องหาเม็ดเงินเข้ารัฐท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับกลไกของระบบรัฐเนี่ยเงินเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดภาษีนี่มีไม่กี่ตัวนะครับภาษีตัวหลักๆคือภาษีแวดอันนี้มากกว่าเขาหน่อยภาษีส่งออกพอส่งออกตกก็เสร็จอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นไอ้การหาเม็ดเงินเข้ารัฐบาลเพื่อจะมาบริหารถ้าเปรียบเทียบกับสมัยทักษิณตอนไทยรักไทยปี44นั้นก็จะเห็นนะครับหวยใต้ดินขึ้นบนดินก็ได้อีกเดือนหนึ่งอีกพันล้านอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ใช้เงินอันนี้ไปสนับสนุนการศึกษาการบริหารรัฐอื่นๆสนับสนุนเยาวชนดังนั้นวันนี้เนี่ยการหาเม็ดเงินเข้าพกเข้าหอเข้ากองคลังเพื่อจะมาบริหารประเทศชาตินี่เป็นความสามารถพิเศษจริงๆครับเท่าที่เห็นมานะนี่คือภาพลักษณ์ของไทยรักไทยที่เป็นเครดิตที่เชื่อถือกันได้ว่าถ้ามีทักษิณหรือเงาของทักษิณมาแล้วการหาเงินนี่เข้ารัฐนี่จะคล่องขึ้นจะมากขึ้นแล้วก็ผ่านที่ปรึกษาที่คุณพันศักดิ์วิญญาลักษณ์เป็นประธานที่ผมคุยกับท่านไปแล้วดังนั้นวันนี้ข่าวสดจึงออกในลักษณะที่ว่าเรื่องของหวยเกษียณท่านคงทราบแล้วนะครับหวยเกษียณเป็นเรื่องของคนเกษียณไม่มีอะไรเสียก็จ่ายเงินเข้าไปซื้อหวยทุกรอบนะทุกเดือนคล้ายฝากเงินออมสินนั่นแหละแต่เพิ่มอีกกองหนึ่งขึ้นมาของข้าราชการเกษียณเงินไม่หายไปไหนแต่ถ้าถูกรางวัลก็ได้ถ้าไม่ถูกก็อยู่ในนั้นก็ได้ดอกไปก็คือทำให้เงินทั้งหมดของข้าราชการเกษียณเนี่ยมาเป็นพลังหมุนการพัฒนาประเทศนะครับมาถึงกรุงเทพธุรกิจอันนี้น่าสนใจนี่คือเส้นทางการหาเงินเข้ารัฐกรุงเทพธุรกิจหน้าหนึ่งพาดหัวตัวใหญ่เลยครับรัฐรื้อโครงการสร้างภาษีครั้งใหญ่ดึงธุรกิจใต้ดินขึ้นเข้าสู่ระบบไอ้ตัวนี้แหละครับอีกมหาศาลในแผ่นดินเก่าก็มีคนต้านแต่ต้านแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารเพราะแผ่นดินเก่าเป็นการเมืองปลายรัชกาลที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับไอ้เปรมเนี่ยเป็นตัวหลักที่จะทำลายระบบประชาธิปไตยส่วนจะได้รับคำสั่งจากใครโดยตรงนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามาแผ่นดินใหม่นี่ดูท่าทางจะปลอดโปร่งดังนั้นการหาเงินเข้ารัฐนะครับโดยการเอาธุรกิจใต้ดินขึ้นบนดินธุรกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า negative income tax ท่านดูนะครับมีตัวผมขยายมาให้ท่านดูละเอียดอีกทีนึงว่าด้านหลักอันหนึ่งคือเงินภาษีจะต้องเข้ามาสู่ระบบตรงนี้ต้องขอบคุณที่เข้าสื่อกรุงเทพธุรกิจหน้าหนึ่งนี่เขาทำชัดเจนเลยอันที่หนึ่งคื อปฏิรูปภาษีเพิ่มจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพการปฏิรูปนี่เป็นเรื่องทุกรัฐบาลต้องทำแต่ว่าเวลาทำจะถูกชาวบ้านด่าเพราะชาวบ้านต้องยอมรับความจริงนะครับชาวบ้านทุกคนเสียภาษีหมดจริงในแง่สีผู้บริโภคแต่ภาษีเงินได้ที่ยื่นพงศ.90นี่ตัวเลขที่ผมเคยติดตามมาเนี่ยในคน670ล้านคนแรงงานทำอยู่ประมาณ30ล้าน40ล้านเก็บคนที่เสียภาษีเงินได้20กว่าล้านเท่านั้นเองจริงๆคำว่าปฏิรูปภาษีคือการขยายฐานภาษีออกไปนี่สำคัญมากแต่ว่าถ้าใครพูดเรื่องภาษีแล้วก็จะเสียคะแนนแต่ว่านี่คือทิศทางที่ต้องทำเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับโดยเฉพาะ
ภาษีที่เราเรียกว่า negative income tax อันนี้สำคัญมากอยู่อันดับที่4อันดับที่2ขยายฐานภาษีเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบธุรกิจใต้ดินเข้าระบบภาษีอันดับที่3เก็บภาษีบริษัทข้ามชาติอันนี้เราละเลยภาษีใหม่ๆที่ต่างประเทศได้ประโยชน์จากแผ่นดินไทยไม่ว่าจะขายออนไลน์หรืออะไรที่ผ่านมาไม่ได้เก็บนี่คือทิศทางของรัฐบาลที่เขาจะต้องหาเงินเข้าละเก็บภาษีบริษัทข้ามชาติภาษีแพลตฟอร์มต่างชาติภาษีคนต่างชาติอยู่ในเมืองไทยเกิน180วันภาษีเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คนไทยเดือดร้อนนะครับแต่เป็นทำให้คนไทยได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีบริษัทข้ามชาติส่วนภาษีอินคัมnegative income tax ที่บอกว่าลดรายจ่ายสวัสดิการปรับมาใช้ negative income tax อันที่4นี้วันนี้จะพูดให้ท่านฟังคร่าวๆหลายคนถ้าใครสนใจก็ลองไปฟังในส่วนของดูหารายละเอียดได้เก็บภาษี negative income tax เนี่ยหมายถึงว่าคนที่เสียภาษีและมีรายได้น้อยเนี่ยจะนอกจากเสียภาษีน้อยแล้วยังจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐอีกอันนี้ทั่วโลกเขาใช้กันหมดแล้วนะครับประเทศเจริญนี่อย่างอเมริกาเนี่ยผมอยู่อเมริกาก็ต้องเสียภาษีจะเรียกว่า negative income tax ก็ได้นั่นหมายความว่าผมได้รายได้ ผมก็ต้องแจ้งเสียภาษีและรายได้ผมต่ำผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่า low income พวกรายได้ต่ำผมก็จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐที่อเมริกานี้อย่างน้อยที่สุดค่ารักษาพยาบาลฟรีหมดครับผมไม่ต้อง30บาทเนี่ยไปผ่าตัดตามาก็ฟรีเนี่ยที่เห็นเนี่ยรวมตลอดทั้งการช่วยเหลือเงินเมื่อรัฐเขาจะช่วยเหลือเงินพิเศษต่างๆกรณีเกิดโควิดผมก็เคยรายงานท่านแล้วว่าผมก็ได้เงินช่วยเหลือกรณีน้ำมันแพงพวดพาดรัฐแคลิฟอร์เนียผมขึ้นทะเบียนอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็ช่วยเรื่องค่าน้ำมันเราก็ได้ช่วยเหลือดังนั้นไอ้ negative income tax เนี่ยที่ผมให้ท่านดูนี่นะครับนั่นก็คือปรับระบบคนที่ได้รายได้น้อยเนี่ยจะได้การช่วยเหลือจากรัฐตรงเป้าเลยครับและที่สำคัญคนที่จะได้รับประโยชน์ก็ต้องยื่นแบบภาษีสิครับนั่นก็คือการขยายฐานภาษีขึ้นมาให้มากขึ้นแล้วขยายไปคนได้รายได้น้อยก็ไม่เสียประโยชน์อะไรมีแต่ได้ประโยชน์ดังนั้นคร่าวๆเนี่ยนะครับ negative income tax นี้จะถูกปรับมาจากข่าวนะจากข่าวรัฐบาลเนี้ยอุ๊งอิ๊งหนึ่งเนี่ยเอามาใช้ในกระบวนการที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและอาจจะเข้ามาสู่ระบบราชการด้วยนะครับดังนั้นตัวเงินที่จะเข้ามาใช้เนี่ยมันก็จะได้วินวินกรุงเทพธุรกิจหน้าหลังนี่หาอีกครับไล่จับสัญญาสินบนข้ามชาติในช่วงระยะเวลา3ปีโครงการรัฐ3หน่วยงานรวมมูลค่า207ล้านบาทเป็นเรื่องของการปราบทุจริตนะครับการปราบทุจริตสินบนข้ามชาตินี้แหมมาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับแล้วท่านจะเห็นนี่ครับนี่มาดูจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะฮะถึงจะเห็นรายละเอียดว่าการค้าขายระหว่างประเทศและก็การให้สินบนหน่วยราชการต่างๆเดี๋ยวนี้มันยึดโยงกับต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่ฝ่ายประชาธิปไตยนะ
เราไม่เห็นเรื่องนี้กับจีนเนี่ยจีนนี่เงินเทาถึงนี่เยอะไงล่าสุดที่ผมคุยกับท่านคือบริษัทจอห์นเดียร์ที่ขายเครื่องจักรทางการเกษตรตั้งแต่ในเมื่อ3ปีก่อนนั่นแหละในสมัยอยุธยาไงแล้วก็มีการจ่ายสินบนสินบนนี้ก็มีทั้งรูปเงินสดท่องเที่ยวพาไปเที่ยวรวมทั้งหาผู้หญิงมาบริการเรื่องนี้ไปปลูกอยู่ที่อเมริกาตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเขาเลยเล่นงานบริษัทต้องยอมเสียค่าปรับทีนี้เรื่องมันก็ค้างตั้งเรื่องแล้วอยู่ที่อเมริกามันก็ต้องเชื่อมกับประเทศต้นทางในประเทศไทยเนี่ยดังนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยมีหลายสิบโครงการไม่ว่าจะเรื่องรถยนต์โตโยต้าหนีภาษีเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หนังสือพิมพ์เขาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแน่นอนก็ต้องเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องตามนะครับผมเอาคร่าวๆนี้ให้ท่านทราบว่ามันมีอะไรบ้างมีหลายโครงการทีเดียวแล้ววันหลังจะตามมารายงานท่านเรื่องนี้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 จริงๆในบางเรื่องนี่ผมเคยรายงานท่านละเอียดไปแล้วสินบนโตโยต้าเคยรายงานไปแล้วสินบนจอร์เดียเคยรายงานไปแล้วยังมีสินบนตัวอื่นๆอีกที่บริษัทต่างชาติมาทำธุรกิจในประเทศไทยและโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับบริษัทรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนะครับเอานะเรามาดูต่อไปนิดนึงครับข่าวสยามรัฐฉบับสุดท้ายที่วางแผงเช้าวันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดครับพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมีการโจมตีว่าหาว่าแก้เพื่อตัวเองนี่คือการบิดเบือนแต่สยามรัฐบอกว่าเพื่อไทยปัดแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองแต่ถ้าเป็นไทยโพสต์นี่ใส่ใครอีกแบบนึงอย่างที่ผมเรียนทราบไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือหวยเกษียณทำโพกันประชาชนร้อยเกือบ 100% ครับเห็นด้วยหมดก็จะเป็นโครงการนำร่องที่จะเอาเงินเข้ารัฐนะครับในรัฐบาลนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เรื่องการแผงกระตุ้นเศรษฐกิจที่หนังสือพิมพ์ลงข่าววันนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องภาษีนะครับเป็นประเด็นที่หนังสือพิมพ์พาดหัววันนี้พูดถึงกันถ้าอย่างนั้นเรามาดูภาษีอื่นๆหน่อยไหมครับภาษีที่เราเก็บได้ปกติก็ได้น้อยอยู่แล้ววันนี้รัฐบาลใหม่เขาก็ต้องพยายามหาทางที่ทำให้ฐานภาษีกว้างขึ้นแต่เรายังไม่ได้พูดถึงการใช้ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพไอ้นี่สำคัญครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วมักจะพูดไม่ได้ในประเทศไทยเพราะคนที่ใช้ภาษีอย่างไร้ประสิทธิภาพมักจะมีอำนาจรัฐสูงสุดพูดกันตรงๆเลยก็คือทหารกับวังวันนี้มีตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็ต้องถือเอาหลักฐานต่างๆเพราะคนอื่นไม่ค่อยส่งหลักฐานกันเลยนะครับหลักฐานมักจะไปปูดอยู่ที่อาจารย์สมศักดิ์ครับนั่นก็คือป้ายเฉลิมพระเกียรติป้ายเฉลิมพระเกียรติที่ท่านเห็นอยู่ตามถนนลนแคมสะพานข้ามถนนที่ใช้แล้วนี่มันต้องเก่านะครับมันไม่ใช่ใหม่ตลอดเวลานี่มันตากแดดตากฝนน่ะพอเก่าก็ต้องปรับปรุงใหม่3ปี5ปีต้องปรับปรุงใหม่และเฉพาะปีนี้เป็นปีมหามงคลก็ต้องปรับปรุงอีกหลายป้ายแต่ว่าแหล่งข้อมูลนั้นไม่ได้เก็บมาทั้งหมดเฉพาะอันนี้อาจารย์สมศักดิ์เก็บมาทำให้เราเลยเข้าใจได้ว่าอ๋อนี่ยังไงป้ายเฉลิมพระเกียรติปรับปรุงใหม่ราคาเกือบ6ล้านครับ 5.8 ล้านสำหรับชาวบ้านทั่วไปสามารถนำไปใช้เลี้ยงดูชีวิตได้อีกมากทุกๆปีเราหมดไปกับสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นี่เห็นไหมครับ
อันนี้คือตัวอย่างชัดเจนเอาให้ดูป้ายกันชัดๆและป้ายนี้มีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับแต่เฉพาะที่ถูกถ่ายนี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่กรุงเทพราคา 5.8 ล้านท่านดูสิครับไม่ได้มีตุ๊กตุนตุ๊กตาอะไรครับเป็นป้ายไม้ที่ฉลุลวดลายเทวดงเทวดาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อปากท้องของประชาชนเลยแต่เกิดประโยชน์ต่อสถาบันกษัตริย์ก็คือทำให้ภาพลักษณ์ของกษัตริย์นี้ยิ่งใหญ่ผมว่ายิ่งใหญ่ในหัวใจประชาชนนะครับน่าจะลึกซึ้งและดีกว่ายิ่งใหญ่จากภาพต่างๆที่ใช้เงินมากมายที่ติดกันทั้งประเทศอันนี้ผมว่าผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครนำเสนอช่วยกันกดไลค์นะครับถึงหูพระเนตรกันถึงหูถึงตาคนในวังแล้วนี่ผมว่าพระองค์ท่านอาจจะเปลี่ยนแนวคิดมีพระดำริใหม่ๆก็ได้นะว่าไอ้เสียเงินเสียทองเปล่าๆปี้ๆอย่างนี้น่าจะหมดไปเถอะและไอ้ตัวเลข 5.8 ล้านนี่ยี่ห้ออาจารย์สมศักดิ์มีป้ายบอกครับเพราะมันเป็นงานราชการต้องขึ้นป้ายบอกว่าด้วยโครงการอะไรชื่อโครงการคือปรับปรุงประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนเหล่านาดีนะฮะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลคือปรับปรุงใหม่อีกของเดิมก็มีอยู่แล้วแล้วผมถ่ายให้เห็นชัดๆครับนี่ตีกรอบให้ท่านดูเลยนะครับ 5.8 ล้านอยู่ที่ถนนถนนเหล่านาดีใกล้4แยกตัดกับถนนมิตรภาพนี่ตัวอย่างนะครับนอกจากต้องเก็บภาษีให้มากขยายฐานให้กว้างขึ้นคนรวยก็เสียภาษีมากเอามาเจือจานคนจนในรูปของ Negative Income Tax แต่การใช้เงินเพื่อให้คุ้มค่ากับภาษีของประชาชนก็ต้องพูดถึงว่าจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เลยเป็นรูปธรรมหนึ่งมีอีกงานหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงเหมือนกันผมว่าเป็นเรื่องดีนะคือคุณอ้นนี่เข้ามาเมืองไทยนานแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมนี่หลายเดือนแล้วผมเคยตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะแล้วคุณอ้นนี่ทำงานไหนหากินอะไรอย่างน้อยที่สุดเป็นทนายความอยู่อเมริกานี่ถ้าพูดถึงว่าฝีมือดีนี่โอ้ขอโทษนะครับทนายในอเมริกานี่ไม่มีจนนะแล้วก็ค่อนข้างจะรวยด้วยรายได้นี่ปีนึงก็ผมว่าอย่างน้อยต้องเกือบล้านเหรียญ นะครับเขาที่นี่เขานับปีนึงนะเขาไม่ได้นับรายเดือนว่าได้รายได้เท่าไหร่แต่คุณอ้นทิ้งงานทนายความหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันคุณอ้นนี่อาจจะเสียสละเพื่อจะมารับใช้ประชาชนในประเทศหรือว่าลักษณะงานมันล้มเหลวในอเมริกาก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่รู้แต่เมื่อทิ้งงานแน่นอนต้องทิ้งงานทนายในอเมริกาแน่บริษัทฝรั่งนี่เขาก็ไม่ยอมหรอกครับที่จะไปอยู่เมืองไทยก็ 5-6 เดือนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทีนี้มาถึงที่เมืองไทยทำงานอะไรต้องหารายได้ก็มีคนตั้งคำถามว่าแล้วคุณอ้นเนี่ยต้องใช้จ่ายไม่ใช่น้อยนะวันต่อวันนี่แล้วทำอะไรตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบได้แล้วนะครับเพราะมีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่19กันยานี้นะครับโดยตัวเองเป็นประธานบริษัท VVV ได้ทำสัญญากับบริษัทจีนครับเป็นบริษัทผลิตที่เรารู้จักอะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้เป็นข่าวที่คุณอ้นออกเองที่ผมนำมาเผยแพร่นี้ก็เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นเรื่องจ
ริงเป็นปัญหาที่คนเขาถามว่าแล้วตกลงเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่ตั้งแต่มีนาคมนะจะครบปีแล้วนะนี่เพิ่งมีข่าวว่าน่าจะได้เม็ดเงินจากตรงนี้แต่เม็ดเงินตรงนี้จะคุ้มกับการใช้จ่ายหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะเราถึงได้ตั้งข้อสันนิษฐานเพื่อที่จะได้รู้ทิศทางของการเมืองในวังไงว่าหนึ่งได้เงินจากใครถ้าได้เงินจากคุณอาคือเสด็จอาสมเด็จพระเทพหรือเปล่าหรือว่าได้เงินจากองคมนตรีก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนก็จะรู้ทิศทางของปัญหางานการเมืองในเรื่องของวังเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตในวังเรื่องรัชทายาทก็ยังไม่ได้ตั้งก็จะทำให้เรารู้เรื่องการเมืองอื่นๆมากขึ้นดังนั้นวันนี้จึงต้องเปิดประเด็นนี้มาคุยกันแต่ก็ได้ข้อมูลเท่าที่คุณอ้นบอกมาบอกว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคมไปเยี่ยมชมบริษัท Launch Automotive Design ที่เมืองเทียนสินเราเรียกเทียนสินนะครับภาษาอังกฤษเทียนจินเนี่ยได้เจอและทำความรู้จักกับ CEO หวังซุนและมีการพูดคุยสื่อสารกันเรื่องโครงการต่างๆที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยน่าจะหมายถึงการลงทุนในประเทศไทยนี่นะครับมาถึงวันนี้เริ่มมีโครงการที่เหมาะสมทางลอนช์บริษัทนี้ลงนามสัญญากับบริษัทของคุณอ้นนะครับร่วมกันทำโปรเจกต์ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยและสภาพแวดล้อมยังไม่เฉลยครับว่าเป็นโปรเจกต์อะไรน่าตื่นเต้นหลายคนคงไม่ทราบว่าเมื่อ20ปีที่แล้วบริษัท BYD เราเห็น BYD คือรถไฟฟ้าที่มาวางตลาดอยู่ในประเทศไทยที่ผมเคยเอาข่าวมารายงานแล้วพอน้ำท่วมครึ่งล้อนี่ดับเลยนะครับแบตเตอรี่ดับแล้วก็เมื่อวันก่อนมีข่าวมาอีกบอกตัวถังเพิ่งใช้มาได้2ปีตัวถังผุไม่เป็นไรครับอันนั้นก็ไปปรับปรุงคุณภาพแต่ให้เรารู้จัก BYD ตรงนี้เพราะคุณอ้นบอกว่าบริษัท BYD ผลิตถ่านสำหรับโทรศัพท์มือถือวันหนึ่ง CEO ของบริษัท BYD มาหาหวังซุนแล้วบอกว่าอยากจะทำบริษัทรถไฟฟ้าจากนั้นก็ออกแบบและผลิตรถ BYD รุ่นแรกขึ้นมาให้เขาน่าทึ่งมากสรุปยังไม่ได้ตังค์แต่แนวโน้มน่าจะเป็นที่ปรึกษาแต่ถึงจะขนาดร่วมทุนไหมอันนี้มีข้อมูลพิเศษที่จะรายงานท่านนะครับนี่ครับมีการลงนามกันแล้วคุณอ้นแต่แน่นอนถ้าคุณอ้นลงนามอย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับคุณอ้นไปห้ามประชาชนคิดไม่ได้นะเพราะบริษัทจีนนี่เขาชอบเล่นเส้นอยู่แล้วคุณอ้นก็มีเส้นจะไปบอกว่าคุณอ้นเป็นลูกกษัตริย์ที่ถูกปลดออกจากทำเนียบแล้วแต่เห็นไปไหนยังคนยังตามยังกราบการอยู่เลยก็แสดงว่าคุณอ้นน่าจะมีบารมีในการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆได้อันนี้ก็เตรียมรับศึกไว้หน่อยนะครับคุณอ้นว่าคนเขาอาจจะบอกว่าจีนกำลังจะใช้คุณอ้นเป็นสะพานเชื่อมกับวังที่จะสร้างธุรกิจไอ้ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้เชื่อนะแต่คุณอ้นต้องเตรียมข้อมูลตอบคำถามเหล่านี้ด้วยเหมือนกันในคำตอบคำถามสังคมและก็มีข้อมูลอีกบอกว่าในการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับยานยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับที่เล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้มีบริษัทที่คุณอ้นร่วมทุนอยู่ด้วยกับคุณเสรีอันนี้น่าสนใจคุณเสรีจินตนะเสรีเป็นอดีตฝ่ายกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยครับเป็นเพื่อนรักของดร.โกรงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะดร.โกรงเนี่ยแต่คนนี้เนี่ยยังอยู่คุณเสรีจินตนะเสรี
ผมจะถามประวัติมารายงานท่านต่อไปนะครับว่าคุณเสรีนี่เรารู้แล้วล่ะเป็นคนมีชื่ออยู่เป็นอดีตฝ่ายกฎหมายแบงค์ชาตินะครับข่าวอย่างนี้นะครับจะทำให้เราเห็นข้อติดตามแล้วเราจะเห็นการเชื่อมโยงต่างๆมากขึ้นนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุไนเราจะได้ติดตามข่าวเหล่านี้ให้ท่านได้ทราบอีกนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็พบกันใหม่อีกทีหนึ่งวันพฤหัสครับสวัสดีครับ